ครับครับจันฝนก็สวัสดีจันฝนนะครับตอนบ่ายนะครับค่ะสวัสดีอาจารย์มิ้งค่ะแล้วก็สวัสดีคณาจารย์ผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ผ่านระบบออนไลน์กับเราเนาะใช่ค่ะค่ะในวันนี้ในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะร่วมกันกับหน่วยงานในระบบวนของเรานะคะซึ่งในห้องนี้ก็จะมีท่านอาจารย์คมกฤษเล็กสกุลนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีดิฉันนะคะอาจารย์ชลิตาศรีนวล นะคะเป็นผู้ร่วมผู้ช่วยร่วมดำเนินรายการด้วยนะคะค่ะในห้องของเรานะคะในมีผู้แจ้งลงทะเบียนไว้ทั้งหมดนะคะจาก47หน่วยงานนะคะ160ท่านนะคะซึ่งในการประชุมภาคบ่ายในวันนี้นะคะก็เรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะระหว่างหน่วยงานในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยนะคะงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐะหรือ FF นะคะระหว่างกันแล้วก็สกสวเองก็จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังและก็ร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในวันนี้นะคะไปใช้ในการปฏิบัติงานของเรานะคะดำเนินการในภารกิจต่างๆเพื่อหนุนเสริมนะคะให้หน่วยงานและก็สกสวทำงานด้วยกันอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะทีนี้ในห้องของเรานะคะอาจารย์เม้งก็จะมีอาจจะมาจากสถาบันการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยนะคะทั้งหมด5กลุ่มตามที่ได้จัดประเภทแต่ละมหาลัยได้จัดไว้นะคะก็คือมีทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าระดับของโลกนะคะกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมนะคะกลุ่มของพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือว่าชุมชนอื่นนะคะกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะสำหรับสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์นะคะว่าหรือถูกจัดกลุ่มว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนนะคะค่ะท่านจันฝนแปลว่าห้องเราก็จะเป็นจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย5มหาวิทยาลัย5กลุ่มมหาวิทยาลัยนะครับตามประกาศของทางกระทรวงอวเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะคราวนี้ในส่วนของวันนี้นะคะในช่วงบ่ายนะคะเราจะมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอยู่4ประเด็นใหญ่ๆเลยค่ะท่านอาจารย์และก็ท่านผู้รับฟังทางบ้านนะคะก็คือ1เราจะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของแนวทางการกำหนดทิศทางโจทย์วิจัยแผนงานวิจัยของหน่วยงานนะคะว่าแต่ละหน่วยงานมีวิธีของมีขั้นตอนหรือมีกระบวนการในการกำหนดโจทย์หรือทิศทางการวิจัยของหน่วยงานอย่างไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานและก็นักวิจัยในหน่วยงานนะคะว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยแต่ละหน่วยงานมีกระบวนการหรือมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะแล้วมาที่เรื่องของการบริหารจัดการโครงการนะคะแล้วก็แผนงานว่าหน่วยงานของท่านมีเทคนิคมีวิธีการยังไงนะคะมีกรอบแนวคิดยังไงในการทำให้สามารถบริหารแผนงานโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายนะคะสามารถส่งมอบผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ค่ะอาจารย์ค่ะจนฝนจริงๆวันนี้เราใช้เครื่องมือเพื่อจะติดต่อสื่อสารกับคณาจารย์แล้วก็ผู้บริหารทางบ้านด้วยเนาะใช่ค่ะเรามีเครื่องมือหลักๆที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอยู่นะคะอยู่4ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือจะเป็นเมนติมิเตอร์นะคะเดี๋ยวทางทีมนะคะเราจะแสดงหน้าจอนะคะเว็บไซต์แล้วก็รหัสให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะช่องทางที่2ก็คือจะเป็นแจมบอร์ดนะคะก็ตามแต่ละหัวข้อแล้วก็ช่องทางที่3นะคะเผื่อท่านใดเข้าผ่านช่องทางที่1ช่องทางที่2ไม่สะดวกก็อาจจะส่งมาในช่องทางแชทนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างของระบบ Zoom ของทุกท่านนะคะในช่องแชทนะคะร่วมแลกเปลี่ยนร่วมแสดงความเห็นมาได้นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดไม่สะดวกพิมพ์เลยเนื่องจากอาจจะอยู่ระหว่างเดินทางหรืออะไรก็ตามแต่ก็อาจจะกดเปิดไมค์นะคะยกมือนะคะแล้วก็พูดคุยได้นะคะสัญลักษณ์ยกมือของเราก็จะอยู่ทางด้านล่างนะคะของทางช่องซูมนะคะในตัวที่เป็น reaction นะคะสามารถกดปุ่มสัญลักษณ์ยกมือแล้วก็เปิดไมค์นะคะได้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยรวบรวมความเห็นนะคะแล้วก็ประเด็นต่างๆให้ที่ทุกท่านส่งมาทางช่องแชทด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์ค่ะจันฝนแดงจริงตอนนี้เราเองเนี่ยมีตะกี้ท่านจันฝนเรียนที่ประชุมไปว่าเรามี participant เนี่ย100กว่าท่านเนาะนะครับแต่ว่าก็กำลังทยอยมานะครับตามตัวเลขของเรายังมีประมาณสัก50ท่านอยู่เลยเนาะนะครับจริงแล้วก็จะเชิญชวนนะครับท่านคณาจารย์เดี๋ยวผมคิดว่าเราคงอาจจะต้องถ่ายรูปกันก่อนเนาะเพื่อจะได้
เป็นหลักฐานแล้วกันนะครับว่าท่านคณาจารย์ได้มาร่วมเซสชั่นกับพวกเราแล้วก็เป็นเกียรติกับพวกเราในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับสกสวในการที่จะไปปรับการทำงานของพวกเราด้วยได้ค่ะเข้าใจว่าในทางช่องแชทนะคะอาจจะมีทางทีมงานน่าจะส่งแบ็กกราวนะคะเป็นวิชวลแบ็กกราวของงานนี้ไปให้แล้วนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์คมกิจได้แจ้งนะคะทางเราขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเปลี่ยนรูปแบ็กกราวนะคะก่อนที่เราจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะเป็นการเปิดเซสชันนี้นะคะก่อนที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะค่ะถ้าท่านใดเปลี่ยนแบ็ควิชวลแบ็กกราวเรียบร้อยแล้วนะคะทางทีมขอรบกวนให้ท่านช่วยเปิดกล้องนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งนะคะตอนนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นนะคะ56ท่านนะคะคิดว่าน่าจะมาเกือบจะครบน่าจะครบจากทุกหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้จาก47หน่วยงานนะคะจันฝนเมื่อวันจันฝนไปที่สภาหรือเปล่าไม่ได้ไปเลยค่ะอาจารย์นิ้งเราก็กำลังร่วมแลกเปลี่ยนบรรยากาศได้ไหมคะร่วมแลกเปลี่ยนบรรยากาศแล้วอาจารย์ก็จริงเราก็กำลังลุ้นนะครับตอนนี้ในสภาเองเนี่ยนะครับที่เขาตัดลดงบมาเราไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแผนงานที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมนะครับแล้วก็มีแผนงานเรื่องของการสร้างคนนะครับโดยเฉพาะประเด็น S-curve ที่นำนักวิจัยนะครับที่เราจะให้น้องๆที่จบปริญญาโทนะครับน้องๆที่จบปริญญาเอกเนี่ยนะครับไปช่วยในอุตสาหกรรมในการยกระดับการทำ R&D ที่อุตสาหกรรมนะจ๊ะเนาะตอนนี้เราก็กำลังลุ้นอยู่ผมคิดว่าคู่ขนานกันไปตอนนี้เนี่ยทางสภาเองเนี่ยนะครับเขาก็กำลังพิจารณาในการที่จะคืนหรือไม่คืนงบก้อนนั้ นให้กับเรานะครับค่ะครับค่ะก็อย่างน้อยก็ขอให้กรรมการอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาแล้วก็ให้ส่งผลดีกับกองทุนนะคะแล้วก็หน่วยงานในระบบที่ยื่นขอไปเพราะเข้าใจว่าถ้าพูดถึงฝั่งผลิตคนเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยแน่นอนที่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะค่ะแล้วก็เป็นจริงๆมหาวิทยาลัยก็เป็นกำลังสำคัญในการผลิตกำลังคนอยู่เหมือนกันค่ะจันฝนผมคิดว่าน่าจะพอสมควรเนาะจันเนาะแล้วก็ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆน่าจะเข้ามากันครบนะครับก็ขอใช้เวลานี้ในการถ่ายรูปสักเล็กน้อยได้จันเนาะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะไม่แน่ใจทีมงานพร้อมไหมคะค่ะยังไงรบกวนทุกท่านนะคะเปิดหน้ากล้องเรียบร้อยแล้วนะคะทีมงานจะนับหนึ่งแจ้งด้วยนะคะทีมงานถ้าพร้อมแจ้งด้วยนะคะโอเคค่ะนะคะขอสักขอถ่ายรูปนะคะสัก3ช็อตนะคะ3ช็อตนะคะทางบ้านรบกวนส่งรอยยิ้มกันก่อนนะคะเป็นกำลังใจในตอนบ่ายนะคะ1 2 3ค่ะช็อตแรกนะคะขออีกสัก2ช็อตนะคะช็อตที่2นะคะ1 2 3ค่ะค่ะแล้วก็อีก1ช็อตนะคะถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนแบ็คกราวด์แต่จะกดไลค์จะกดส่งมินิฮาร์ททางบ้านส่งได้เลยนะคะ1ได้ค่ะ1 2 3ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะอาจารย์เม้งเราเริ่มเซสชันแรกประเด็นแรกเลยไหมคะได้ครับค่ะเสร็จเลยค่ะจริงแล้วประเด็นแรกนะครับก็จะเป็นประเด็นคำถามนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็คณาจารย์ที่อยู่กับเราเนี่ยช่วยตอบคำถามพวกเรานะครับแล้วก็เครื่องมือแรกที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางน้องๆเองเนี่ยจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับทีนี้ในคำถามแรกคำถามที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะมีคำถามย่อย2คำถามเราทำไปทีละคำถามนะครับคำถามที่1เนี่ยเป็นแนวทางการกำหนดทิศทางนะครับหรือโจทย์วิจัยมีคำถามกไก่นะครับกไก่เนาะเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการกำหนดโจทย์วิจัยและทิศทางของหน่วยงานนะครับเหมือนเป็น multiple choice นะครับเรากลับไปชั้น
มัธยมนิดนึงแล้วกันนะครับเป็น multiple choice จริงแล้วตอบได้1ข้อข้อเดียวนะฮะอาจารย์ฮะก็เป็น 1.1 นะครับทิศทางแล้วก็วิสัยทัศน์ของหน่วยงานนะครับเราใช้ปัจจัยอะไรในการกำหนดโจทย์วิจัยและทิศทางของหน่วยงานอันที่1นะครับทิศทางและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานนะครับ 1.2 ครับเป็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทและแผนระดับชาติต่างๆ 1.3 เป็นตามความสนใจของนักวิจัย 1.4 ตามความต้องการของพื้นที่และอุตสาหกรรม 1.5 นะครับเป็นอื่นๆข้อนี้ก็คือเน้นว่าเวลาหน่วยงานจะเสนอมาเสนอคำของงบประมาณมาเนี่ยใช้ปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยหลักนะคะจากปัจจัยที่ท่านอาจารย์คมกริตได้กล่าวไปนะคะ1ปัจจัยจาก5ปัจจัยเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยหลักของหน่วยงานนะคะในการกำหนดทิศทางหรือโจทย์วิจัยนะคะค่ะผมเข้าใจว่าลิงก์จะขึ้นแล้วถูกไหมฮะอาจารย์เพราะฉะนั้นท่านคณาจารย์ที่ออนไลน์อยู่นะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์นะครับหรือจะเข้าไปที่ช่องแชทก็ได้นะคะครับค่ะแล้วก็ enter code ด้วยนะครับ7015-2150นะครับทีนี้ใครเข้าเร็วเรามีงบประมาณแถมให้ไหมจันอ๋อค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องรอผลจากสภาก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะค่ะค่ะหรือว่าถือว่าพี่ๆที่อยู่ทางช่องซูมนะคะจะพิมพ์เพิ่มเติมมาในช่องแชทก็ได้นะคะหรือท่านใดจะสะดวกเปิดไมค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนนะคะเชิญได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกในการเข้าเมนติมิเตอร์นะคะค่ะตอนนี้ก็มีทยอยตอบมาแล้วนะคะตัวเลขก็จะเป็นแบบออนไลน์นะครับตะกี้ก็มีการกราฟก็ขยับขึ้นลงนะครับยังทยอยกันตอบอยู่นะฮะตอนนี้ก็ประมาณ13ท่านนะครับเราขยับมาเรื่อยๆผมเห็นยังเห็นตัวเลข participant เป็น58นะครับถ้าทางคณาจารย์ผู้บริหารนะครับยังไม่ได้ตอบคำถามก็ช่วยในการตอบคำถามพวกเรานะครับที่อย่างที่ผมเรียนอย่างที่อาจารย์ฝนเรียนไปตั้งแต่แรกนะครับว่าคำถามต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็คำตอบของท่านคณาจารย์ก็จะเอาไปใช้ในการที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเราชาวสกสวด้วยนะครับตอนนี้นะคะที่ทางบ้านตอบมาในกรณีที่เป็นปัจจัยหลักนะคะที่ใช้ในการกำหนดโจทย์ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นทิศทางและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานนะคะซึ่งอันนี้ตรงกับตัวของ FF เลยไหมคะอาจารย์เม้งจริงๆแล้วทั้งตัวของ FF นั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านจันฝนถามแหละนะครับว่าในการกำหนดนะครับโจทย์วิจัยนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานเพราะฉะนั้น FF เองเนี่ยนะครับเน้นเรื่องของการที่จะดูว่าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะ เราสร้างโจทย์วิจัยเพื่อที่จะตอบโจทย์ความเข้มแข็งตามประเด็นของความสนใจของหน่วยงานนั้นๆได้นะฮะอาจารย์ค่ะแล้วท่านหน่วยงานนั้นเกิดบอกว่าส่วนใหญ่แล้วการกำหนดโจทย์และทิศทางของวิจัยของหน่วยงานส่วนใหญ่มาจากความสนใจของนักวิจัยล่ะคะอย่างนี้อาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ FF นะครับมันก็อันที่1การกำหนดจากหน่วยงานเองความเข้มแข็งของหน่วยงานเองอันที่2นะครับเราพยายามที่จะถามว่าทำไมเราถึงมี FFในส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยากให้เกิดบลูสกายเกิดขึ้นนะอาจารย์ก็อาจจะมีการกำหนดสัดส่วนจากทางหน่วยงานนะครับในการที่จะให้งบประมาณในส่วนที่เป็นบลูสกายเพราะเราต้องการให้เกิดงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยใหม่ๆและเป็นตามความถนัดของนักวิจัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตามความสนใจของนักวิจัยได้ครับแต่ก็มีสัดส่วนที่มหาลัยกำหนดเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับค่ะโอเคค่ะตอนนี้ทางบ้านน่าจะตัวเลขน่าจะตอนนี้ส่วนใหญ่นะคะก็คิดว่าน่าจะสอดคล้องนะคะคือหน่วยงานก็เสนอหรือกำหนดโจทย์มาสอดคล้องตามทิศทางวิสัยทัศน์ของหน่วยงานนะคะแล้วก็แน่นอนว่าวิสัยทัศน์กับทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานก็ต้องล้อตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแล้วก็แผนของชาติระดับต่างๆนะคะจนฝนตะกี้ผมเห็นแวบนึงเหมือนมีท่านใดยกมือในซูมไหมมีท่านใดมีไหมครับมีไหมคะสามารถกดปุ่มยกมือได้ในตรง reaction ไม่มีไม่มีนะคะโอเคค่ะค่ะจริงแล้วท่านคณาจารย์อย่าปล่อยผม2คนเหงานะครับถ้ามีคอมเมนต์นะครับให้ซุ่มให้เสียงกันมาผ่านมาในระบบได้เลยนะครับค่ะ
หรือว่ามีหน่วยงานไหนไหมคะที่อาจจะใช้ปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ 4-5 ปัจจัยที่ทางเรายกมาเป็นตัวอย่างสามารถแสดงความเห็นได้นะคะนั้นตัวเลขหน้าจะนิ่งแล้วนะคะสำหรับข้อนี้เนาะค่ะสำหรับถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนคิดว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ใช้ในการกำหนดโจทย์วิจัยแล้วก็ทิศทางของหน่วยงานในการจัดทำแผนแล้วก็โครงการนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ผ่านเข้ามาได้ใน Mentimeter นะคะโดยใช้โค้ดที่ปรากฏตามหน้าจอนะคะก็คือ3443787นะคะได้เหมือนกันนะคะหรือจะดูจากช่องแชทนะคะทางทีมส่งลิงก์ไปให้เผื่อมีผู้แทนจากหน่วยงานนะคะที่ต้องการแสดงความเห็นว่าจริงๆแล้วหน่วยงานของท่านใช้ปัจจัยอื่นๆในการกำหนดโจทย์วิจัยแล้วก็ทิศทางของหน่วยงานด้วยนะคะในการทำวิจัยนะคะอ๋อ SDG ครับค่ะมีผมเห็นอาจารย์ฝน 80% ที่สกสวอาจารย์ฝน 20% ที่ไหนนะฮะ20% ที่พระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะผมเนี่ย 20% อยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่เพื่อนที่ถามจันฝนเนี่ยผมเห็นท่านจันนพรครับเป็นผอ.ศูนย์บริหารผอ.สำนักงานนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านจันนพรอยากพูดอะไรกับเราไหมเอ่ยโอ้มีเขียนอีกข้อนึงที่เสนอมาคะท่านจันนพรเชิญได้เลยนะคะการแก้ปัญหาในท้องถิ่นค่ะก็คือใช้ปัญหาในพื้นที่เป็นการกำหนดโจทย์นะคะเป็นทิศทางของการวิจัยค่ะมช.ใช้อะไรเป็นตัวกำหนดโจทย์วิจัยฮะอาจารย์นพพรครับท่านอาจารย์นพพรเปิดไมค์ไหมคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับในสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการพิจารณาข้อมูลนะครับก็ดูทั้งจากฐานข้อมูลของซายวาวนะครับแล้วก็มีการประชุมในส่วนของผู้เชี่ยวชาญนะครับในการที่จะกำหนดแผนงานขึ้นมาครับเพื่อที่จะเลือกกลุ่มนะครับในการวิจัยอย่างเงี้ยครับอย่างของเราก็จะมีการกำหนด 5-6 กลุ่มเป็นต้นเนี่ยครับก็เรื่องของ SCG ก็เอามาดูประกอบด้วยครับแต่ว่าก็เราในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราก็จะมีทิศทางที่เราจะพัฒนาเฉพาะของเราเนี่ยครับอย่างเช่นเน้นไปเรื่อง biopolis ecopolis อะไรต่างๆนะครับ creative ล้านนาต่างๆเนี่ยครับก็เอามาใช้ประกอบในการทำแผนงานครับขอบคุณครับท่านจันทพรครับค่ะก็จะมีการใช้จริงๆเป็นข้อมูลจาก database นะคะมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดทิศทางการวิจัยนะคะตอนนี้ในหน้าจอเราจะเห็นว่านอกจากใช้กรอบของ SDG แล้วนะคะมีเรื่องของการแก้ปัญหาในท้องถิ่นแล้วยังมีประเด็นของเรื่องของการแก้ปัญหางานประจำซึ่งอันนี้เข้าใจว่าน่าจะมาจากรูปแบบของการใช้ routine to routine หรือ R to R เข้ามานะคะมีเรื่องของการร่วมมือกับภาคเอกชนอุตสาหกรรมด้วยค่ะอาจารย์เม้งในการกำหนดโจทย์วิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยซึ่งก็น่าสนใจเนาะก็เป็นอันที่เรากำลังจะขอทางสภาคืนมานะจ๊ะร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับค่ะค่ะนะคะโอเคค่ะมีแน่ใจว่ามีท่านอาจารย์ต่างๆที่อยู่ในซูมีท่านใดจะร่วมแลกเปลี่ยนกับทางสกสวแล้วก็ทางท่านอาจารย์นพพรเพิ่มเติมไหมคะค่ะอาจจะมีบางมหาลัยที่อาจจะใช้วิธีเดียวกันกับทางมช.นะคะแล้วก็ใช้หรือใช้วิธีอื่นๆเพิ่มไปค่ะค่ะมีผู้แทนจากราชภัฏไหมคะจะร่วมแสดงความคิดเห็นไหมคะมีไหมคะหรือจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมก็ได้นะคะเช่นราชมงคลรัชนโกสินทร์หรือพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีไหมคะมีผู้แทนที่จะร่วมแสดงความเห็นไหมคะพระนครเหนือผมยังไม่เห็นท่านจันสมฤกษ์จริงๆแล้วท่านจันสมฤกษ์ก็เป็นท่านประธานทปอด้วยนะครับฝ่ายวิจัยนะฮะผมยังไม่เห็นท่านจันสมฤกษ์เนาะโอเคครับงั้นจันฝนช่วยสรุป
ปัจจัยอื่นๆอีกทีนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีใครคีย์อะไรเข้ามาบ้างตอนนี้ปัจจัยอื่นๆนะคะก็อาจจะมาจากถ้าเราสรุปก็คืออาจจะมาจาก2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นมาจากปัจจัยภายในหน่วยงานของสถาบันการศึกษาเองเช่นมาจากศักยภาพความเชี่ยวชาญของนักวิจัยมาจากไซวอลก็คือ database นะคะทั้งของในมหาลัยแล้วก็นอกมหาลัยแล้วก็แนวปฏิบัติของหน่วยงานนะคะหรืออาจจะมาจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกับการกำหนดโจทย์วิจัยของสถาบันนะคะเช่นในเรื่องของการความร่วมมือของเอกชนการแก้ปัญหาของท้องถิ่นนะคะกรอบยุทธศาสตร์หรือกรอบแนวคิดจากข้างนอกเช่น SDG เป็นต้นนะคะค่ะก็อาจจะมาจาก2ปัจจัยหลักๆค่ะค่ะนี้อาจารย์เม้งเราจะยังขยับไปประเด็นที่2น่าจะเนาะพอดีทางผู้จัดเองเนี่ยเขาก็บอกหมดเวลาแล้วนะนะสำหรับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับได้ค่ะเราจะขอขยับไปที่ประเด็นที่2นะคะประเด็นที่2เนี่ยเครื่องมือที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นเรื่องเครื่องมือของใช้แจมบอร์ดนะคะซึ่งจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะอาจจะขออธิบายประเด็นคำถามที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านหน่อยนะคะว่าในหมวดที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานแล้วก็นักวิจัยในหน่วยงานเนื่องจากเราเชื่อว่าในการที่หน่วยงานจะส่งผลผลิตให้ได้กับกองทุนนะคะตามที่ของงบประมาณไปเนี่ยจะต้องมีความพร้อมอย่างน้อย2เรื่องก็คือ1ศักยภาพของนักวิจัยอันที่2คือระบบของหน่วยงานเองที่พร้อมที่จะหนุนเสริมนักวิจัยแล้วก็ส่งมอบหน่วยงานนะคะก็มีคำถามอยู่4คำถามนะคะอาจจะขอเล่าภาพรวมก่อนแล้วไปทีละข้อนะคะคำถามแรกเนี่ยจากการที่เรามีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษานะคะตามกฎกระทรวงนะคะอยากทราบว่าตามที่มหาลัยของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็ในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์ตัวสถาบันการศึกษาของอาจารย์เองเนี่ยมีจุดแข็งยังไงบ้างหรือมีข้อจำกัดยังไงบ้างนะคะในส่วนของข้อ2เนี่ยจากการที่ท่านได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยแล้วท่านมีแผนหน่วยงานของท่านเนี่ยมีแผนในการพัฒนากลุ่มวิจัยหรือนักวิจัยอย่างเช่นอาจจะมีการทำเป็นคลัสเตอร์งานวิจัยไหมหรือมีการพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบเป้าหมายของหน่วยงานหรือไม่นะคะมีไหมนะคะแล้วข้อ 2.3 นะคะหน่วยงานของท่านเองมีกลไกในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมยังไงนะคะเช่นถ้าพูดถึงสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะหรือ Excellence Center ที่เกี่ยวข้องวิจัยเนี่ยมีระบบของการบริหารจัดการยังไงมีเจ้าหน้าที่เพียงพอไหมนะคะมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านใดบ้างนะคะแล้วก็ข้อ 2.4 เนี่ยในมิติของมหาวิทยาลัยเองในหน่วยงานของท่านเนี่ยท่านต้องการให้สกสวเนี่ยช่วยสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการงานวิจัยเนี่ยในมิติไหนบ้างนะคะทั้งในแง่ของการพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาบุคลากรนะคะค่ะอันนั้นอาจจะขอไปทีละคำถามนะคะไปทีละคำถามนะคะเอาไปที่คำถามแรกนะคะคำถามแรกก็คือว่าจากการจัดกลุ่มนะคะสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยของท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็มีจุดแข็งและข้อจำกัดอย่างไรนะคะงั้นถ้าทุกท่านคลิกเข้าไปในลิงก์แจมบอร์ดนะคะก็จะปรากฏหน้าดังกล่าวนะคะแล้วในหน้าของแจมบอร์ดถ้าทุกท่านดูจากหน้าจอนะคะทางซ้ายมือของทุกท่านเนี่ยจะมีแถบที่เป็นเครื่องมือนะคะปากกายางลบลูกศรแล้วก็จะมีตัวที่4นะคะทางซ้ายมือนะคะเราเรียกมันว่าเป็นโน้ตติดหนึบนะคะนะคะให้ท่านไปคลิกตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เป็นโน้ตติดหนึบใต้ลูกศรนะคะนะคะแล้วท่านเลือกนะคะท่านเลือกท่านเลือก post it นะคะสีโน้ตติดหนึบนะคะสีฟ้าพิมพ์ตรงที่จุดแข็งนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านมาจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่1ท่านก็พิมพ์ชื่อยกตัวอย่างนะคะหรือกลุ่ม2ก็ได้ค่ะสจล.นะคะวงเล็บ2นะคะแล้วก็แสดงความเห็นว่าท่านมีจุดแข็งในเรื่องอะไรเช่นมีจุดแข็งเรื่องศักยภาพของนักวิจัยนะคะแต่ท่านมีจุดอ่อนก็คือเรื่องของงบประมาณวิจัยที่รับการจัดสรรเป็นต้นนะคะเป็นต้นนะคะหรือมีจุดแข็งเรื่องศักยภาพของนักวิจัยแต่มีข้อจำกัดก็คือว่ามีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำการวิจัยนั้นค่อนข้างจำกัดนะคะอาจจะลองได้นะคะลองกันได้นะคะสำหรับข้อ 2.1 นะคะข้อ 2.1 นะคะตอนนี้ลิงก์สำหรับตอบข้อนี้เนี่ยจะอยู่ในช่องแชทนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดไม่สะดวกที่จะใช้ลิงก์นะคะสามารถพิมพ์มาในช่องแชทได้นะคะ
แล้วก็แจ้งชื่อหน่วยงานของท่านได้เลยนะคะโดยในหน้าที่2เนี่ยจะเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม1นะคะกลุ่มการพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลกนะคะแล้วก็ในหน้าถัดไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่2ที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมนะคะกลุ่มที่3ก็จะอยู่ในหน้าถัดไปก็จะเป็นกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอื่นนะคะกลุ่มที่4นะคะอยู่ในหน้าถัดไปจะเป็นกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มอื่นๆนะคะอยู่ในกลุ่มนี้คืออาจจะอยู่ในระหว่างการขอจัดกลุ่มหรืออาจจะเพิ่งเข้ามานะคะค่ะก็เชิญทุกท่านนะคะลองใช้เครื่องมือถ้าไม่สะดวกนะคะช่องแชทมีบริการให้นะคะสามารถพิมพ์ระบุมาได้ว่าฉันอยู่ในเป็นมหาวิทยาลัยอะไรอยู่ในกลุ่มไหนนะคะ212345นะคะมีจุดแข็งอย่างไรจุดอ่อนอย่างไรหรือถ้าจะร่วมแลกเปลี่ยนผ่านช่องผ่านการเปิดไมค์ก็ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะจริงแจมบอร์ดก็จะคล้ายๆกับเราทำโพสต์อิทนะจันเนาะใช่ค่ะอาจารย์ครับค่ะไม่แน่ใจว่าจะลองเล่นกันดูครับจังครับมันก็เป็น อีกหนึ่งช่องทางของการทำกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์เนาะจันใช่ครับค่ะหน้าที่โชว์อยู่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ระบุให้ทราบว่าในถ้าท่านมหาวิทยาลัยของท่านอยู่ในกลุ่มไหนท่านจะไปแปะข้อความมีมอกาฬสินธุ์อยู่กลุ่ม3ค่ะอาจารย์จากมอกาฬสินธุ์ท่านสามารถระบุได้เลยนะคะอาจารย์ว่าจุดแข็งของหน่วยงานของท่านคืออะไรแล้วข้อจำกัดของท่านคืออะไรหรือถ้าอาจารย์จะเปิดไมค์พูดมาเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะดำเนินการพิมพ์ให้ค่ะเชิญค่ะมอกาฬสินธุ์นี่ต้องใส่คอมเมนต์เยอะๆหน่อยอาจารย์ค่ะเพราะว่าเรามีประธานคนเดียวกันจ้ะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้เรามีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนะคะทั้ง 3-4-5 กลุ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมีในกลุ่มแรกนะคะวิจัยแนวหน้าเนี่ยจะมีมอชอนะคะมอนเรสวนแม่ฟ้าหลวงมอวลัยลักษณ์นะคะแล้วก็มูลนิธิจุฬาภรณ์นะคะสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็มหิดลวิทยานุสรณ์นะคะค่ะในกลุ่มที่2นะคะก็จะมีมอทักษิณนะคะมอเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แล้วก็ราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็มอสยามแล้วก็เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะค่ะส่วนกลุ่มที่เป็นพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่นนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะมอกาฬสินธุ์มอพะเยานะคะแล้วก็มีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชจุฬานะคะจุฬาลงกรณ์นะคะราชวิทยาลัยค่ะแล้วก็กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพจำเพาะนะคะก็จะประกอบไปด้วยค่อนข้างหลากหลายทีเดียวค่ะมีทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะแล้วก็มีทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะสถาบันอาสมศิลป์สถาบันยานยนต์นะคะสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยแล้วก็สถาบันการอาชีวศึกษานะคะร่วมแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะค่ะหรือว่าเราจะเรียกผู้แทนกันดีไหมคะอาจารย์เม้งทางบ้านเหมือนจะอาจจะยังเงียบๆนี่เรียกอาจารย์ฝนกันเลยครับค่ะท่านอาจารย์ฝนอยู่ที่ลาดกระบังเนี่ยท่านอาจารย์ฝนถ้าตอบคำถามข้อแรกท่านอาจารย์ฝนจะตอบอะไรโอ้จุดแข็งของลาดกระบังนะฮะจุดแข็งจากลาดกระบังเหรอคะไม่แน่ใจมีอาจารย์ผู้แทนจากลาดกระบังอยู่ไหมคะค่ะจากทางคริสหรือจากทางหน่วยงานแผนหรือวิจัยมีไหมคะอ๋อค่ะถ้าฝนตอบเหรอคะจริงๆแล้วอาจจะตอบมาค่ะมาค่ะคือจากลาดกระบังใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ช่วยอาจารย์ฝนหน่อยดิอาจารย์ช่วยฝนตอบหน่อยสิคะฝนตอบจุดแข็งก็ได้ค่ะจากที่อยู่ลาดกระบังนะคะก็คือมหาวิทยาลัยลาดกระบังฝนคิดว่ามีความมีศักยภาพนะคะในเรื่องของจุดแข็งก็คือมีนักวิจัยนะคะที่มีศักยภาพในการทำงานวิจัยในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมอันนี้จุดแข็งนะคะค่ะผมช่วยตอบไหมจันได้ได้ได้เลยค่ะจริงๆแล้วลาดกระบังเนี่ยมีจุดแข็งอันหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นอ๋อ
ถูกไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคือมีความร่วมมือกับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะอันอาจจะให้อาจารย์ที่เป็นผู้แทนจากลาดกระบังช่วยตอบข้อจำกัดดีๆไหมคะค่ะเชิญอาจารย์ผู้แทนจากลาดกระบังค่ะขอโทษนะคะพอดีอาจจะเห็นชื่อจากช่องแชทไม่ชัดนะคะอาจารย์ระพีพันธ์ใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะสะดวกเปิดไมค์ไหมคะอาจารย์เรียนเชิญเลยฮะอาจารย์นะค่ะงั้นเดี๋ยวรอท่านอาจารย์ระพีพันธ์เปิดไมค์นิดนึงฮะอาจารย์ฮะค่ะงั้นถามกลับมาที่ผมไหมอาจารย์ได้ค่ะได้เลยค่ะอย่างอาจารย์เม้งเมื่อกี้แล้วทางมช.มช.ไหมใช่ค่ะมช.จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนท่านอาจารย์ฝนอย่างนี้ครับในฐานะที่เป็นคนมช.นะอาจารย์มช.เองก็มีจุดแข็งนะครับสำคัญก็คือตัวนักวิจัยนะครับเมื่อวานเมื่อเช้าดูในกลุ่มไลน์มีนักวิจัยหลายคนเลยครับที่ได้รับรางวัลจากวช.เมื่อวานแล้วก็ขึ้นเวทีไปหลายท่านเลยฮะอาจารย์เพราะฉะนั้นจุดแข็งสำคัญก็คือมีนักวิจัยนะครับโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นพี่ที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งอาจารย์นะแล้วก็มีหลายคนที่มี H index สูงสามารถที่จะตีพิมพ์ publication ได้ในpaper ที่ดีๆฮะอาจารย์นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะถามข้อจำกัดเนี่ยจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของหลายมหาวิทยาลัยด้วยนะฮะอาจารย์ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราทำงานร่วมกันแล้วก็สอดประสานกันนะอาจารย์แต่ถามว่ามช.มีแก้ไขไหมนะฮะอาจารย์ในประเด็นเรื่องของการทำreinventing university ฮะอาจารย์ฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยในงบประมาณ 2-3 ปีแรกเนี่ยนะครับ reinventing universityทางสกสวเองนะครับหรือววน.เองเนี่ยเราก็ใช้งบประมาณจากกองทุนนะอาจารย์ในการสนับสนุนโครงการที่เป็น Reinventing University ด้วยนะอาจารย์เนาะครับแล้วก็มช.เองก็ปรับนะอาจารย์ในการที่จะมีการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเนื่องจากคณะแพทย์เองเนี่ยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเข้มแข็งเขาก็เลยปรับนะครับในการใช้ประเด็นเรื่องของ NCD ฮะอาจารย์ฮะมาเป็นประเด็นชูโรงแล้วก็แต่เป็นการทำงานร่วมกันนะครับตั้งแต่คณะแพทย์นะครับเทคนิคการแพทย์พยาบาลนะครับฟู้ดไซด์ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วในเรื่องของอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่เป็นมัลติดิสซิปลินารีในประเด็นNCD เหมือนกันอาจารย์นะครับคิดว่าประเด็นที่ทางอาจารย์เม้งยกตัวอย่างเป็นประเด็นที่ดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากศักยภาพของในการยื่นของบประมาณที่เป็น FF อะค่ะนอกจากศักยภาพของหน่วยงานแล้วการบูรณาการของแผนงานโดยอินทิเกรตความเชี่ยวชาญของหน่วยงานของนักวิจัยที่อยู่ในแต่ละคณะอะค่ะของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะช่วยให้แผนงานเนี่ยมีความน่าสนใจหรือถูกจัดลำดับอยู่ในอันดับต้นๆและก็ได้รับการพิจารณาได้ง่ายกว่านะคะกว่าที่คณะนี้จะส่งมาคณะกไก่จะส่งมาขอไข่จะส่งมาแต่ว่าขาดการบูรณาการกันนะคะโอเคเลยค่ะค่ะค่ะมีพี่ตอบมาว่ามหาวิทยาลัยพะเยานะคะเป็นจุดแข็งก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่มีต้นทุนในการทำงานในเชิงในพื้นที่ที่มีศักยภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพค่ะค่ะแล้วข้อจำกัดของมอพะเยาล่ะคะมีข้อจำกัดในประเด็นไหนไหมคะไหมคะพี่ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนค่ะค่ะหรือพี่ๆที่เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่3ที่เป็นกลุ่มของการพัฒนาพื้นที่ก็อาจจะร่วมแลกเปลี่ยนได้นะคะว่าข้อจำกัดของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะหรือมีจุดแข็งอะไรบ้างเพิ่มเติมได้เลยค่ะของสจล.อาจารย์ค่ะขึ้นมาแล้วฮะมีความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นในโครงการโคเซนค่ะมีโครงการด้านฟู้ดที่ร่วมกันหลายคณะอ่าค่ะมีฟู้ดร่วมกันหลายคณะก็คือเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอาหารใช่ไหมคะและวิศวกรรมอาหารแล้วก็อาจจะร่วมกับภายนอกด้วยนะคะเช่นเบทาโกลหรืออย่างนี้เป็นต้นค่ะมอมอพะเยาไม่มีข้อจำกัดเลยค่ะอาจารย์เม้งโอ้โชคดีของมอพะเยานะคะค่ะ
แล้วก็มีจุดอาจารย์นพพลช่วยเสริมมาในของมอชอนะคะว่าจริงๆมอชอมีจุดแข็งใน3ด้านนะคะก็คือเป็นไลฟ์สไตล์เนาะไลฟ์สไตล์เมดิซีนจ้ะครับโอเคค่ะnatural science แล้วก็ engineering technology อาจารย์ใน3สายค่ะอยากจะขอฟังเสียงกลุ่มที่เป็นกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะด้วยนะคะตอนนี้เรามีตัวอย่างจากกลุ่มที่เป็นกลุ่ม1แล้วนะคะก็คือมช.เป็นตัวแทนนะคะกลุ่ม2ก็คือจากพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนาะกลุ่ม3ก็คือมพะเยาที่เป็นตัวแทนของพื้นที่นะคะกลุ่มที่เป็นผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพจำเพาะแล้วก็กลุ่มอื่นๆมีไหมคะในกลุ่มนี้เข้าใจว่าค่อนข้างที่จะยูนิคมากๆเลยจริงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันเรื่องสถาบันยานยนต์ก็ดีนะครับสถาบันอาชีวศึกษาก็ดีนะครับสถาบันอาสมศิลป์นะคะครับค่ะสจล.มีจุดแข็งเรื่องโคดดิ้งค่ะโอเคค่ะมี AI ค่ะจันพอดีสจล.พูดถึงเรื่องโคดดิ้งเรามีโปรแกรมหนึ่งนะครับในงบประมาณปี2566จนถึง2570นะครับเราพูดถึงเรื่องของการทำให้เยาวชนเรานะครับมีทักษะเรื่องของโคดดิ้งจันเพราะอันเนี้ยผมคิดว่าสจล.เองเนี่ยก็อาจจะมีสามารถที่จะของบประมาณในส่วน strategic fund ฮะจันที่จะทำอย่างไรให้เยาวชนของเรามีทักษะนะครับในเรื่องของการทำโคดดิ้งฮะจันซึ่งอันนี้หมายความว่ามหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องขอตรงกับกองทุนถูกไหมคะแต่สามารถไปยื่นขอที่เป็น strategic fund ผ่านกับหน่วยบริหารจัดการทุนหรือ PMU ได้เลยถูกต้องครับซึ่งก็คือ PMU อะไรคะอาจารย์หมิง PMU Brain ฮะ Brain B นะคะบพค.นะคะบพค.นะคะค่ะค่ะไม่ทราบว่ามีหน่วยงานผู้แทนจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพไหมคะค่ะโอเคค่ะถ้าไม่มีนั้นอาจจะขออนุญาตขยับไปเป็นประเด็นที่2เลยนะคะค่ะก็คือในประเด็นที่2นี่ก็คือว่าแล้วในหน่วยงานของท่านนะคะมีแผนในการพัฒนากลุ่มวิจัยนะคะอย่างเช่นการสร้างคลัสเตอร์วิจัยหรือพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบเป้าหมายของหน่วยงานไหมนะคะเช่นเมื่อสักครู่ถ้ายกตัวอย่างของมช.นะคะอาจารย์นพพรกับอาจารย์มิ้งบอกว่าจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องไลฟ์ไซน์แอนด์เมดิซินนะคะแล้วทางมช.เองมีแผนในการพัฒนาตัวนี้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจจะขอให้ท่านได้ลองช่วยกันตอบมานะคะหรืออย่างเช่นมพะเยาเองเนี่ยที่บอกว่ามีความเชี่ยวชาญศักยภาพในการทำงานเชิงพื้นที่เองเนี่ยแล้วทางมพะเยามีแผนงานในการพัฒนากลุ่มงานอะไรในพื้นที่ไหมหรือพัฒนานักวิจัยในพื้นที่ไหมนะคะค่ะจริงๆผมไปตรวจเยี่ยมทางมพะเยาด้วยนะจ๊ะครับแล้วทีนี้เนี่ยจริงแล้วมพะเยาจุดแข็งอันนึงก็คือเรื่องของอาหารนะที่เขาพาผมไปดูแลบอาจารย์ก็เป็นเรื่องของการตรวจคุณภาพของอาหารแล้วก็ตรวจสิ่งต่างๆที่จะเจือปนในอาหารอย่างเงี้ยจ๊ะเขาก็จะเป็นหับสำคัญนะครับส่วนในภาคเหนือตอนบนนะจ๊ะฮะในการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารนะจ๊ะค่ะโอเคเลยค่ะมีหน้าอาจารย์จากมพะเยาเลยบอกว่าไม่มีข้อจำกัดเลยเพราะว่านอกจากจะเป็นหลักในถิ่นแล้วยังมีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พร้อมที่จะรองรับนะคะในเรื่องเหล่านี้ด้วยค่ะค่ะทาง MWIT นะคะมหิดลวิทยานุสรณ์นะคะบอกว่าจุดแข็งของ MWIT นะคะกลับไปที่ข้อสักครู่กันนะคะก็คือมีนักเรียนบุคลากรนะคะมีศักยภาพในการทำงานวิจัยได้ดีในศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะและวิทยาศาสตร์การคำนวณ นะคะแล้วก็มีความร่วมมือนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและมีการทำวิจัยร่วมกับโรงเรียนต่างประเทศด้วยโอเคค่ะสำหรับหน่วยงานที่ตอบมาแล้วนะคะในประเด็นข้อ2เนี่ยเราอยากทราบว่าแล้วท่านเนี่ยหน่วยงานของท่านเนี่ยมีแผนงานไหนไหมที่จะใช้พัฒนากลุ่มวิจัยหรือนักวิจัยเพื่อตอบเป้าหมายของหน่วยงานนะคะค่ะไม่ทราบว่ามีผู้แทนของมวลัยลักษณ์อยู่ในนี้ไหมคะหรือมแม่ฟ้าหลวงไหมคะอาจจะขอเป็นผู้แทนในกลุ่มวิจัยแนวหน้ามาแลกเปลี่ยนกับทางมช.เมื่อสักครู่มีไหมคะท่านอยู่กับเราไหมคะทางมวลัยลักษณ์หรือมแม่ฟ้าหลวงค่ะ
เพราะว่าใน2มหาวิทยาลัยนี้ก็มีการตีพิมพ์อยู่ในอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะค่ะก็เลยอยากทราบว่าทางหน่วยงานของท่านมีแผนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะคะมีไหมคะหรือทางมทร.ตะวันออกมทร.รัตนโกสินทร์หรือมทักษิณมีร่วมแลกเปลี่ยนไหมคะหรือมทร.สุวรรณภูมิค่ะมีผู้แทนไหมคะผมไปเยี่ยมมหาลัยวลัยลักษณ์ด้วยอาจารย์ผมไปเยี่ยมเกือบทั่วประเทศแล้วเนี่ยอาจารย์โอ้ค่ะเป็นไงบ้างคะท่านที่การนะครับท่านอาจารย์สมบัติใช่ครับท่านอาจารย์สมบัติเองเนี่ยนะครับวันนั้นท่านก็มาร่วมประชุมด้วยนะครับแล้วท่านก็นั่งอยู่กับเราตลอดระยะเวลาการประชุม2ชั่วโมงนะอาจารย์ฮะทั้งการนำเสนอของฝ่ายเราที่เป็นสกสวในฐานะที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็เอาข้อมูลไปในการพูดคุยนะครับทั้งว่าวลัยลักษณ์เนี่ยได้รับงบประมาณที่ผ่านมาผ่านวว.น.เนี่ยใน FF เท่าไหร่บ้างฮะอาจารย์ฮะแล้วก็ในส่วน Strategic Fund วลัยลักษณ์ได้งบประมาณจาก PMU ไหนบ้างฮะอาจารย์ฮะครับแต่ว่าท่านที่การมีคอมมิตเมนท์ที่ชัดเจนนะบอกว่าแม้ว่าทางวว.น.จะไม่ให้งบประมาณนะแต่ท่านก็ยังจะทำวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศต่อไปอาจารย์อันนี้เป็นคอมมิตเมนท์ที่ท่านอาจารย์สมบัติเองเนี่ยให้กับผมนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนสปสว.ไปเยี่ยมวันนั้นนะอาจารย์ฮะน่าสนใจมากเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีหน่วยงานตอบมาแล้วนะคะเข้าใจว่าจะมีหน่วยงานข้างโอ้หลายหน่วยงานเลยนะคะที่ตอบมานะคะอาจารย์นพรให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามีเรื่องของตัวอย่างแผนงานนะคะที่ได้รับการพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยก็จะมีหลายแผนงานทีเลยทีเดียวนะคะท่านอาจารย์นพรกรุณาให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพื่อมุ่งสู่การตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Nature Science นะคะหรือว่า Lancet New England ครับนะคะอันนี้ก็คือเพื่อจะตอบโจทย์ในกลุ่มที่อาจารย์มช.ระบุว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยแนวหน้าระดับโลกนะคะแล้วก็มีทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ร่วมนะกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ1ถึง10ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลไกในการสร้างอินเซนทีฟให้กับนักวิจัยในหน่วยงานเนาะนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะข้อสุดท้ายนี่อาจารย์นพรสงสัยจะเล็งเรื่อง citation จันเพราะฉะนั้นถ้าตีพิมพ์กับอาจารย์ที่เป็น1ใน10ของโลกนะครับก็จะสามารถที่จะเพิ่มค่า citation รวมถึงค่าตีพิมพ์ใน journal ที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราคุยกันในกลุ่ม1นะอาจารย์หลายอาจารย์หลายท่านเนี่ยจะคอมเมนต์ว่า Q1 ไม่พออาจารย์ต้อง Q1 เทียร์1อีกต่างหากแล้วนะ Q1 แล้วต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ที่90ขึ้นไปอะไร 10% แรก 10% แรกของ Q1 นะฮะอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็จะทำให้ citation เนี่ยสูงขึ้นนะอาจารย์ฮะค่ะแต่ตอนนี้ก็มีทางในตัวแทนกลุ่ม2นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือทางลาดกระบังนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะก็บอกว่าจะมีการรวมกันนะคะมีแผนรวมกันในการพัฒนากลุ่มวิจัยหลายคณะเช่นเอาทางวิศวะนะคะวิศวกรรมศาสตร์มารวมกับทางแพทย์รวมกับสถาปัตย์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะมีงานพัฒนาพวกเครื่องมือแพทย์เหล่านี้ขึ้นมามีการตั้งแลบทดสอบเฉพาะทางนะคะเป็นไบโอเมดขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็ให้เห็นว่าการบูรณาการสำหรับหน่วยงาน FF นะคะการบูรณาการกันมีความสำคัญนะคะค่ะโอเคค่ะท่านจันทพลช่วยผมนะเนี่ยเยอะเลยนะครับก็มี H index เน้นตีพิมพ์กับท่านที่มี H index 20หรือ40ขึ้นไปโอ้ค่ะน่าสนใจแล้วก็ท้าทายพอสมควรเลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราอ๋อมีค่ะโอเคค่ะเข้าใจว่าทางค่ะมีทางกำลังเพิ่มเติมว่ามีทุนสนับสนุนให้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีการทำงานร่วมกันระหว่างในประเทศกับมหาวิทยาลัยของนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอินบาวหรือเอาบาวนะคะมอพะเยาค่ะมอพะเยาเนี่ยก็จะมีแผนงานที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักวิจัยในแต่ละกลุ่มนะคะเช่นกลุ่มที่เป็นเอ็กเซลเลนซ์สำหรับนักวิจัยใหม่นะคะเป็นต้นนะคะจนฝนมุมซ้ายของจอเรายังไม่ได้อ่านนะฮะค่ะ
ก็มีพัฒนาการวิจัยที่ส่งเสริม EEC อาจารย์โอเคค่ะค่ะโอเคนี่ก็เป็นเชิงอาจจะเป็นเชิงได้ทั้งสองอย่างนะคะเป็นเชิงพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมนวัตกรรมด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะคราวนี้ในประเด็นนี้อ๋อสจรมีทุนนะคะนักวิจัยนะคะที่มีการตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศนะคะโดยมี H index ที่สูงนะคะค่ะเราไม่ถือว่าขิงกันนะจ๊ะนะค่ะไม่ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนการรู้เนาะจ๊ะนะใช่ค่ะเราถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับจริงๆก็น่าสนใจนะคะว่าการที่เราเลือกระบุตัวเองว่ามหาลัยอันเนี้ยอยู่ในกลุ่มเนี้ยจะต้องมีไม่ขิงนะคะคือจะต้องมีวิธีการแนวทางยังไงเพื่อจะบอกว่าฉันอยู่กลุ่มนี้ได้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถัดมาค่ะเราต้องช่วยกันทั้งระบบใช่เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณครับค่ะคราวนี้ในถัดมาค่ะขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยแล้วกันนะคะก็คือว่าเราพูดถึงว่าเออเราอยู่ในกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4แล้วเรามีจุดแข็งข้อจำกัดยังไงเรามีแผนงานในการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของหน่วยงานยังไงนะคะการมีเป้าหมายแล้วก็มีแผนงานอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเราอยากจะทราบด้วยว่าหน่วยงานของท่านน่ะมหาวิทยาลัยของท่านนะคะมีกลไกในการพัฒนาการบริหารงานวิจัยและบุคลากรด้าน RDI management หรือเปล่านะคะถ้าท่านบอกว่ามีก็อาจจะขออธิบายนิดนึงว่าท่านมีอย่างไรนะคะหรือถ้าไม่มีก็อาจจะตอบว่าไม่มียกตัวอย่างเช่นในการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการนักช่วยเหลือนักวิจัยในการจดสิทธิบัตรหรือขึ้นทะเบียนได้ก็จำเป็นจะต้องมีเรื่องของนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามีเทคโนโลยีไลเซนซิ่งออฟฟิศofficer ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลไกเหล่านี้หน่วยงานของท่านมีไหมหรือหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานหรือดูแลบริหารงานโครงการวิจัยเนี่ยในยูนิตของสำนักวิจัยที่มีความเข้มแข็งไหมนะคะเขามีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรอย่างนี้ร่วมแลกเปลี่ยนได้นะคะค่ะอันนี้เป็นคำถามในข้อถัดไปค่ะอาจารย์เม้งในข้อ 2.3 นะครับใช่ค่ะอยากจะให้ร่วมแลกเปลี่ยนนะคะถ้าท่านไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าก็อาจจะตอบว่าไม่มีก็ได้นะคะเราอยากเห็นภาพโดยรวมว่าแล้วจริงๆมหาวิทยาลัยที่ระบุว่าตัวเองจะไปอยู่ในกลุ่มต่างๆเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของระบบและกำลังคนที่จะช่วยสนับสนุนท่านมากน้อยขนาดไหนนะคะจันฝนมีโมเดลเล่าให้ฟังอีกแล้วอาจารย์เป็นคนมช.แต่เขาบังคับผมแล้วกันให้ไปดูตอนนี้เนี่ยให้นอกจากตีพิมพ์แล้วนะอาจารย์นะจันนพลเนี่ยจันนพลให้ตีพิมพ์แล้วเนี่ยยังบังคับอีกนะให้มีนวัตกรรมด้วยจดสิทธิบัตรด้วยโอ้ตอนนี้เนี่ยกลไกอันหนึ่งที่ทางมช.ทำอยู่ก็คือมีหน่วยงานเอกชนจันหน่วยงานเอกชนเข้าไปช่วยในการเซิร์ชนะครับการที่เราจะจดสิทธิบัตรจันแล้วเขาก็เซิร์ชได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีレスปอนที่ดีนะจันนะในการที่จะดูว่างานวิจัยของเราแล้วเนี่ยมีศักยภาพที่ไปคือดูว่าซ้ำซ้อนกับงานวิจัยของคนอื่นไหมแล้วก็ดูว่ามีศักยภาพหรือมีช่องทางอะไรที่จะสามารถจดสิทธิบัตรได้มีช่องว่างอะไรกับระบบสิทธิบัตรที่เขาจดอยู่แล้วบ้างใช่ไหมคะโอ้ดีจังเลยค่ะค่ะซึ่งถ้ากลับกันเนี่ยบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มีงบประมาณเยอะอย่างมช.หรืออาจจะไม่ได้มีการวางงบประมาณไว้อย่างมช.ก็อาจจะมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่บริหารงานวิจัยในสำนักงานวิจัยอะค่ะให้มีทักษะของการแมปปิ้งพาเทนต์หรือแมปปิ้งพวกที่จดสิทธิบัตรค่ะทางลาดกระบังกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มที่ทำงานให้เป็น one stop service ให้นักวิจัยสามารถส่ง proposal ทางอิเล็กทรอนิกส์อ๋ออันนี้ก็จะเป็นระบบนะคะแล้วก็มี data analytics ที่ช่วยนักวิจัยกับสถาบันโอเคเลยค่ะครับค่ะจริงแล้วอันหนึ่งจันจริงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอาจจะเราพยายามจะยกร่างอยู่แล้วก็ผมเองอาจจะต้องขอคุยกับท่านจันหมอสุริพรด้วยนะครับเรื่องของเราเองยังไม่เคยมีต้องเรียกว่า data center อย่างนี้ท่านถามว่า data center ที่ผมพูดถึงคืออะไรตอนนี้เนี่ยเราไม่มี data center ในการเก็บข้อมูลที่เป็น raw data อาจารย์เวลาเราทำวิจัยแล้วเนี่ยแล้วเรา
เราทำเปเปอร์ตีพิมพ์เรามีรายงานวิจัยออกมาแต่ข้อมูลนั้นน่ะมันเป็นข้อมูลเชิง analysis จันแต่ว่า raw data จริงๆไม่มีแล้วพอเราไม่มี raw data เนี่ยจันมันจะทำให้เราต้องไปเริ่มต้นใหม่เวลาเราจะทำต่อยอดงานวิจัยนั้นอย่างนี้ฮะจันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทางสกสวเองเนี่ยนะครับจันครับก็อาจจะต้องไปช่วยในการผลักดันให้มีcenter data data center อย่างเงี้ยนะแต่นอกในการที่เราจะเก็บข้อมูลซึ่งจริงๆอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นข้อมูลบางอย่างเนี่ยงานวิจัยก็จะเก็บเฉพาะจุดเนาะแต่บางทีพอเราต้องการเอาไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือไปต่อยอดอาจต้องการข้อมูลระยะยาวที่เป็น time series มากๆการที่เอาข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้สะสมไว้ในธีมเดียวกันในเรื่องเดียวกันมันก็ทำให้มีพูลของข้อมูลแล้วเอามาใช้ในการต่อยอดได้ดีนะคะค่ะไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะมีกลไกมีระบบอะไรบ้างไหมคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเข้าใจว่ากลุ่มที่ทำเรื่องของชุมชนพื้นที่อาจจะมีสำนักที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรืออะไรเหล่านี้อยู่ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามีกลไกของการหนุนเสริมในเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะมีกลไกในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยในเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะทางกลุ่มมรพ.ต่างๆสามารถเสนอได้นะคะอาจารย์นพพรเสนอเพิ่มเติมว่ามีกลไกทาง RDI เช่นหน่วยบริหารงานวิจัยสัญญาอ๋อนี่สำคัญเลยค่ะอาจารย์แล้วก็หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะคะมาช่วยนะคะในการสืบค้นพาเทนต์นะคะแล้วก็จัดการเรื่องของไลเซนซิ่งต่างๆนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะจนแต่อันนึงเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานอาจจะต้องมีกลไกในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณจันเพราะว่าเราเองเนี่ยพออยู่สกสวพอเจอนักวิจัยนักวิจัยบางท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมงบประมาณถึงเราช้าจังเลยนะครับในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยสกสวเราใช้เวลาในการเบิกจ่ายไม่เกิน3วันนะจันเวลาถ้ามหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณตั้งเบิกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานภายในเรามีservice spec ที่3วันนะอาจารย์ฮะเพราะฉะนั้นเราจะโอนเงินให้ได้อย่างเร็วมากเลยอาจารย์ครับค่ะได้เลยค่ะค่ะท่านอาจารย์วนิดากับจากมสยามแล้วก็อาจารย์สรุดาจากมกาฬสินธุ์มีจะร่วมแลกเปลี่ยนไหมคะอาจารย์ในประเด็นนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์วนิดาจากมสยามแล้วก็ท่านอาจารย์สรุดาจากมกาฬสินธุ์จะร่วมแลกเปลี่ยนไหมคะเรียนเชิญเลยฮะเรียนเชิญเลยค่ะท่านอาจารย์วนิดาค่ะเชิญค่ะเหมือนจันยังไม่ได้เปิดไมค์ครับอาจารย์ครับจันครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจันครับสวัสดีค่ะทางมสยามอะค่ะก็จะมีการบริหารจัดการงานวิจัยผ่านสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนะคะโดยภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยอีกทีนึงอะค่ะก็จะเป็นคนที่กำหนดนโยบายหรืออะไรต่างๆมาให้เราบริหารจัดการนะคะจากคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกหรือเฉพาะบุคลากรภายในอย่างเงี้ยจ้ะมีเฉพาะบุคลากรภายในค่ะครับแต่ว่าในลักษณะที่แบบบางทีเราเชิญอาจจะเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาช่วยเราพิจารณางานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีผู้ทรงภายนอกบ้างค่ะครับครับขอบคุณครับท่านจันครับค่ะค่ะค่ะท่านอาจารย์สันสันสรุดานะคะสามารถพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์วนิดานะคะค่ะจริงๆกลไกที่ท่านอาจารย์วนิดาได้ร่วมเล่นเปลี่ยนก็น่าสนใจนะคะในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าใจว่าจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการด้วยนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานของโครงการที่จะเป็นแผนงานนะคะค่ะไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานไหนจะเสนอความเห็นประเด็นนี้เพิ่มเติมไหมคะจริงแล้วถ้ายังไม่มีนี่ต้องถามอาจารย์ฝนเลยค่ะอาจารย์ฝนทำเรื่องพรบอาจารย์พรบอันหนึ่งที่เป็นส่งเสริมการใช้ประโยชน์ใช่ไปด้วยอาจารย์เล่าสั้นๆดีไหมฮะอาจารย์ได้เลยค่ะจริงๆอาจจะขอเล่านะคะว่าทุกท่านอาจจะทราบนะคะว่าในช่วง
ปีที่ผ่านมาเรามีพ.ร.บ.ส่งเสริมงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งประกาศในพระราชกิจจาในวันที่8พฤศจิกายน2564แล้วก็บังคับใช้เรียบร้อยแล้วในวันที่7พฤษภาคม2565นะคะสาระสำคัญของพ.ร.บ.นี้ก็คือว่าให้ผู้รับทุนนะคะหรือนักวิจัยเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐได้นะคะอันนี้บังคับใช้เฉพาะกับการให้ทุนของหน่วยงานรัฐนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือมีอำนาจหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนะคะแล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ในการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ที่เป็นเจ้าของวิจัยให้กับบุคคลอื่นนะคะและหน้าที่ของผู้รับโอนผลงานด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเนี่ยสามารถขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ได้นะคะโดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนได้ซึ่งจะเห็นว่าใจความสำคัญของพ.ร.บ.นี้ก็คือว่าถ้าผลิตงานผลงานมาแล้วอยากจะให้ผู้จะมีการใช้ประโยชน์เกิดขึ้นจริงๆถ้าภายในระยะเวลา 1-2 ปียังไม่มีการใช้ประโยชน์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ให้ทุนที่จะนำผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้นะคะและที่น่าสนใจก็คือว่าและน่าจะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม2กับกลุ่ม3ก็คือกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะกับกลุ่มที่เป็นชุมชนพื้นที่ก็คือว่าในตอนนี้สกสวเราเองมีการพยายามที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือ appropriate techนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพงเลยค่ะจันเม้งแต่เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้จ่ายได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสังคมชุมชนและใช้แก้ไขปัญหาของพื้นที่นั้นได้คือตอบโจทย์ของฝั่งดีมานด์เลยค่ะอาจารย์เม้งค่ะค่ะก็จันฝนจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปเป็นผู้ส่งให้กับทางราชภัฏเชียงใหม่ด้วยอาจารย์โอเคค่ะแล้วก็ในนั้นนะฮะอาจารย์ก็เขาก็ให้ผมไปช่วยทำแผนนะอาจารย์นะผมเสนออันนึงเหมือนกันนะอาจารย์ฮะว่าเอ๊ะทำไมมหาลัยราชภัฏเนี่ยไม่ทำประเด็นเรื่องของ appropriate technology ฮะอาจารย์ซึ่งคำว่า appropriate technology ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำเทคโนโลยีนั่นเองแต่เราไปสร้างความร่วมมือก็ได้อาจารย์เราสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เขามีเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะมีอาร์มทำงานกับพื้นที่อาจารย์เพราะฉะนั้นผมก็เลยขอให้ทางราชภัฏเชียงใหม่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะงั้นท่านก็ตั้งเป็นกลยุทธ์อันนึงเลยที่ท่านจะไปสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี appropriate technology แล้วท่านก็ไปรับการถ่ายทอด appropriate technology นั้นแล้วก็เอามาลงกับชุมชนอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ได้เสนอให้กับทางมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เยี่ยมเลยค่ะฝนขอขยายความเน้นตรงที่อาจารย์เม้งพูดเมื่อสักครู่นะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองแต่เราสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันได้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราหวังมันไม่ได้จบอยู่ที่การถ่ายทอดแต่ว่าเป็นการขยายผลจากการถ่ายทอดนะคะคือพอถ่ายทอดแล้วเกษตรกรหรือคนในพื้นที่มีการเรียนรู้แล้วนำมันไปใช้จริงๆค่ะก็เลยมันจะส่งผลทำให้ตัวแอปพลิเคชันเทคเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์กับพื้นที่จริงๆค่ะซึ่งตะกี้จันฝนบอกว่าเอ๊ะหลังจากที่เราเอาไปใช้ประโยชน์เราสามารถที่จะขอรับงบประมาณใช่ค่ะเป็นเงินค่าตอบแทนได้ด้วยค่ะค่ะว่ามีผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะนะคะเป็นหน่วยงานนี้ใครบ้างนะคะค่ะโอเคค่ะนี้ทางลาดกระบังนะคะเพิ่มมาว่ามีเรื่องของดูแลทางด้าน IP เนาะคะทั้ง protection licensing utilization เรียบร้อยนะคะ illegal นะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการเรื่องทำเรื่อง matching technology นะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะก็ถ้าอย่างนั้นขอไปก็แสดงว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะแล้วก็หน่วยงานในกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ก็จะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องกลไกในเรื่องนี้นะคะถัดไปอาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายสำหรับข้อที่2นะคะก็คือว่า
หน่วยงานของท่านเนี่ยต้องการให้สกสวช่วยสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมและบุคลากรด้าน IDI management อย่างไรบ้างนะคะอันนี้อาจจะขอเชื่อมโยงกับท่านอาจารย์พงพันธ์เมื่อเช้านะคะอาจารย์พงพันธ์ได้ให้ข้อมูลว่าทางสกสวเองเรามีการหน่วยงานที่เป็นยูนิตที่ empowerment แล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นฟังก์ชันที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของท่านนะคะเรามีเรื่องของการจัดทำหลักสูตรนะคะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่3หลักสูตรก็คือ RDI Managers นะคะTLO ก็คือ Technology Officer แล้วก็เรื่องของ PO นะคะ Program Officer นะคะหลักๆแล้วนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวปีนี้เราจะทำเป็น Pilot Model นะคะโดยจะเลือกหน่วยงานเข้ามาค่ะนี่เราก็อยากทราบว่าทางหน่วยงานของท่านเองเนี่ยนะคะต้องการให้เราเข้าไปช่วยหนุนเสริมในประเด็นไหนบ้างนะคะหรือคิดว่าอะไรที่เป็นเพนพอยท์ที่ทำให้งานวิจัยของท่านอาจจะยังไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปใช้ประโยชน์ได้มากนักและอยากจะขอกำลังจากทางสกสวนะคะหรือภาคีอื่นๆให้ช่วยหนุนเสริมเชิญระบุมาได้นะคะโดยใช้แจมบอร์ดเหมือนเดิมหรือจะเป็นทางช่องแชทก็ได้นะคะนะคะระบุชื่อมหาวิทยาลัยแล้วก็ระบุกลุ่มนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องการให้หนุนเสริมนะคะนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะเช่นทางลาดกระบังก็ได้นะคะอาจจะใส่ลาดกระบังวงเล็บ2นะคะอาจจะต้องการให้สกสวช่วยหนุนเสริมในเรื่องของที่เป็นทางด้าน RDI Manager ด้านเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพราะว่าเรามีคอนเน็กชันกับทางอุตสาหกรรมภาคเอกชนมากอยากจะไลเซนซิ่งได้มากกว่านี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอยากให้มีการสร้าง TTT ค่ะ Train the Trainer ค่ะตอนนี้เรากำลังทำอยู่ค่ะอาจารย์นะคะค่ะแต่ว่า TTT ในเฟสถัดไปของปีนี้จะเป็นในด้านชุมชนและพื้นที่ก่อนนะคะแล้วก็จะขยับด้วยเชิงพาณิชย์แล้วก็เชิงนโยบายค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะจากที่มหาลัยในกลุ่มอื่นๆมีอีกไหมคะค่ะมทรอาจารย์ปุณชาจากมทรตะวันออกค่ะอาจารย์ยานิสาจากมทรรัตนโกสินทร์จารย์มีประเด็นเสนอแนะได้เลยค่ะสามารถเปิดไมค์พูดได้เลยนะคะทีมงานพร้อมค่ะอาจารย์นพพรนะคะใส่มาว่ามีเพนพอยต์ก็คือการขาดบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะถูกต้องเลยค่ะค่ะตอนนี้ทางสกสวเราสร้างโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เราเรียกว่า RDI Manager อยู่นะคะตอนนี้เรามี RDI Manager ด้านชุมชนและพื้นที่แล้ว1รุ่นนะคะแล้วเรามี RDI Manager ด้านแล้วก็รุ่น2เนี่ยเราจะสร้างเป็น Trend Trainer ค่ะแล้วก็กำลังจะมี RDI Manager ด้านเชิงพาณิชย์ค่ะเป็น Commercialization อยู่ตอนนี้นะคะร่วมกับทางสวทช.ค่ะกำลังรันหลักสูตรอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะว่า Project Manager หรือ RDI Manager นี่จำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานเลยนะคะในอนาคตนะคะเพราะว่าต้องเป็นคนที่เข้าใจแผนงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยค่ะหน่วยงานอื่นๆพิมพ์มาได้เลยนะคะอาจารย์ปุณชาค่ะเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์ปุณชาค่ะอาจารย์อยู่ในสายกับเราไหมคะ อยู่ในสายไหมคะทางซูมค่ะอาจารย์ยานิสาค่ะสงสัยอาจารย์อาจจะไม่สะดวกค่ะอาจารย์มีไหมคะอาจารย์จะเสริมไหมคะอาจารย์เม้งในประเด็นนี้ยังไม่มีฮะอาจารย์เห็นท่านอาจารย์เปิดในซูมเปิดกล้องก็เลยขยับนิดนึงฮะอาจารย์ดูว่าท่านอาจารย์เปิดกล้องแล้วจะพูดคุยกับเราหรือเปล่าค่ะเชิญเลยค่ะหรือทางกลุ่มที่เป็นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตหรือราชภัฏเพชรบุรีนะคะหรือมอรังคำแหงนะคะมีความเห็นไหมคะหรือสถาบันยานยนต์ก็ได้นะคะค่ะเรายินดีรับฟังจากทุกกลุ่มนะคะว่าในประเด็นนี้ท่านอยากจะให้เราไปช่วยหนุนเสริมอะไรบ้างเรามีเวลาในเซสชันนี้กี่นาทีคะค่ะโอเคค่ะอีกนาทีหนึ่งโดยประมาณอีกนาทีฮะโอเคค่ะครับตอนนี้ก็มีทางโอเคค่ะจริงๆเราอยากจะฟังค่ะไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ผู้แทนจากมอพะเยามีความเห็นไหมคะ
จริงมอพะเยาเนี่ยเราทราบมาว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องของมิติของผู้ประสานงานวิจัยนะคะที่เป็นโปรแกรมออฟฟิเซอร์ค่อนข้างสูงพอสมควรเนาะนะคะค่ะเนื่องจากท่านต้องทำงานกับพื้นที่อยู่นะคะมีประเด็นไหนเสริมไหมคะค่ะโอเคค่ะถ้าไม่มีแล้วอาจจะขอสรุปนะคะในประเด็นนี้ก่อนนะคะว่าตอนนี้แต่ละมหาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะคะจุดแข็งแล้วก็ข้อจำกัดของตัวเองมาแล้วตามกลุ่มนะคะแล้วพบว่ามีมหาวิทยาลัยอยู่อาจจะแค่บางส่วนนะคะที่มีแผนงานในการพัฒนากลุ่มวิจัยนักวิจัยแล้วก็มีกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะส่วนเรื่องของความต้องการที่หน่วยงานอยากให้สกสวช่วยสนับสนุนนั้นท่านสามารถพิมพ์มาในช่องแชทได้นะคะถ้าหากท่านนึกออกว่ามีประเด็นไหนนะคะในระหว่างที่เราดำเนินในประเด็นอื่นๆต่อไปนะคะในส่วนประเด็นถัดไปนะคะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเราก็จะชวนท่านพูดคุยในเรื่องของแนวทางของการบริหารจัดการโครงการค่ะอาจารย์ค่ะซึ่งประเด็นนี้จะมีเรื่องของระเบียบในการจัดการงบประมาณการจัดความสำคัญของหน่วยงานการติดตามค่าใช้จ่ายโอ้ยปวดหัวเลยค่ะอาจารย์เม้งแล้วถ้าเกิดนักวิจัยในหน่วยงานไม่สามารถส่งมอบงานตามแผนได้จะทำยังไงนี่เป็นประเด็นเหล่านี้เลยค่ะครับค่ะเชิญอาจารย์เม้งเลยค่ะครับในคำถามข้อที่3นะครับจริงๆ 3.1 เนี่ยจะง่ายนิดนึงฮะอาจารย์ฮะก็เป็น multiple choice นะครับรวมถึงไปมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าเราใช้คำถามคือเราใช้ระเบียบในการจัดการงบประมาณของหน่วยงานอย่างไรนะจ๊ะนะก็จะมีอยู่การใช้ระเบียบของกองทุนส่งเสริมบวนนะครับซึ่งก็เราพยายามเหมือนเมื่อเช้านะครับที่ผมได้เรียนที่ประชุมไปนะครับก็พยายามที่จะให้มันรีแลกซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับหน่วยงานยังใช้ระเบียบของกระทรวงการคลังนะครับหรือข้อที่3นะครับหน่วยงานใช้ระเบียบของหน่วยงานเองนะครับอันนั้นก็จะเป็น3ข้อนะครับขอรบกวนนะครับที่ท่านคณาจารย์นะครับที่อยู่กับเรานะครับก็กดลิงก์นะครับอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ช่วยตอบทั้งmultiple choice นะครับให้เราทั้งในประเด็นคำถามที่เป็น 3.1 นะจ๊ะนะค่ะก็กดลิงก์ในช่องแชทนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ www.menti.com นะคะแล้วก็พิมพ์โค้ดนะคะ1805834นะคะก็แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยว่าหน่วยงานของท่านใช้ระเบียบใดใช้ระเบียบกองทุนส่งเสริมวนหรือว่าใช้ระเบียบกระทรวงการคลังหรือว่าใช้ระเบียบหน่วยงานนะคะอันนี้จะถามเป็นความรู้ค่ะอาจารย์ขาก็เลือกใช้ระเบียบใดก็คือระเบียบนั้นระเบียบเดียวทั้งขาขึ้นขาลงหมดเลยใช่ไหมคะใช่ฮะอาจารย์อันนั้นก็คือสิ่งที่เราเขียนไว้ในระเบียบหลักว่าท่านเลือกใช้ได้ครับแต่ว่าควรจะเลือกใช้อันใดอันหนึ่งให้มันเป็นเกณฑ์ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวบางหน่วยงานก็จะเห็นว่าเอ๊ะเกณฑ์อันนี้มันยืดหยุ่นของกระทรวงการคลังดีกว่าก็ไปเลือกกระทรวงการคลังเกณฑ์อันนี้ของวว.น.ดีกว่าก็ไปเลือกวว.น.อย่างเงี้ยอาจารย์มันก็จะทำให้การที่เราตรวจสอบติดตามเนี่ยมันทำได้ยากนะอาจารย์ฮะก็คือใช้ระเบียบเดียวตลอดค่ะเน้นย้ำว่าใช้ระเบียบเดียวทั้งขาขึ้นขาลงห้ามใช้เป็นระเบียบไฮบริดเนาะนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้มีหน่วยงานนะคะจริงๆเรามีผู้แทนจากหน่วยงานอยู่นะคะจำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้มีผู้ร่วมแสดงความเห็นมายังไม่ได้มากนักนะคะจริงๆตอนนี้จะเห็นว่าหน่วยงานเนี่ยมีสัดส่วนในการเลือกใช้ทั้งระเบียบกองทุนส่งเสริมวน.กับระเบียบของหน่วยงานเองอยู่ใกล้เคียงกันนะคะ8 กับ 5นะคะค่ะหรือถ้าหน่วยผู้แทนหน่วยงานท่านไหนนะคะจะร่วมแลกเปลี่ยนว่าเอ๊ะใช้ระเบียบอันนี้แล้วมันติดขัดตรงไหนนะคะอาจจะร่วมแลกเปลี่ยนเชิญเปิดไมค์นะคะยกมือเปิดไมค์แล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะนะคะว่าติดขัดประเด็นนี้หรือประเด็นนี้จะเสนอมาอย่างนี้ได้ไหมนะคะเชิญเลยค่ะเราสองคนเริ่มจะหมดมุกแล้วนะจ๊ะนะเราคุยกันมาสองคนนี้ ชั่วโมงกว่าแล้วนะใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องระเบียบเนี่ยโอ้ยเป็นประเด็นที่คิดว่าหน่วยงานควรจะใช้โอกาสนี้ในการถามนะคะในการถามนะคะหรือร่วมแลกเปลี่ยนว่าตัวเองติดขัดอะไรตัวเองอย่างยกตัวอย่างเช่นใช้ระเบียบของหน่วยงานอันเนี้ยข้อนี้นะคะแล้วเป็นแบบนี้น
ะคะหรือว่าใช้ระเบียบของกองทุนส่งเสริมวนแล้วข้อนี้ติดขัดหรือข้อนี้เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมนะคะเผื่อท่านอาจารย์เม้งเนี่ยเป็นผู้ถือคัมภีร์หลักเกณฑ์อยู่นะคะอาจจะช่วยในฐานะเลขาในฐานะเลขานะคะจะช่วยตอบได้นะคะอาจจะช่วยแคลริฟายได้ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะจริงๆอยากจะให้พี่ๆนะคะในช่องซูมนะคะใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็สอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำคำขอในปีนี้นะคะจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้ระเบียบการเงินจัดทำหมวดค่าใช้สอยค่าวัสดุต่างๆค่ะเชิญเลยค่ะฉันฝนไฮบริดไหมไม่ไฮบริดค่ะหมายถึงฉีดวัคซีนนะโอ้ไม่ค่ะ ไม่ค่ะยังฉีดอะไรไปเนี่ยฉีดอะไรไปเหรอคะซิโนฟาร์ม2ค่ะโมเดอร์นา3ค่ะอ๋อก็ไฮบริดอยู่นะอาจารย์อย่างเงี้ยยังถือว่ารักเดียวใจเดียวอยู่ค่ะ ค่ะค่ะเชิญค่ะโอ้มีอาจารย์มงคลค่ะอาจารย์มงคลยกมือค่ะเชิญเลยค่ะพี่เชิญเลยค่ะอาจารย์อาจารย์เปิดไมค์ได้นะคะอาจารย์ขาอาจารย์มงคลเชิญเลยฮะอาจารย์มงคลค่ะอาจารย์มงคลตกใจเสียงเราสองคนแล้วก็หายไปแล้วค่ะอาจารย์ออกจากซูมไปเลยโอ้ไม่น่าเชื่ออาจารย์ฝนนะทำอาจารย์มงคลตกใจสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากเลยค่ะครับขอโทษด้วยครับพอดีว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมีปัญหาไม่เป็นไรฮะอาจารย์ฮะดีใจว่าอาจารย์อยู่กับเราครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียนถามนะครับในส่วนของเรื่องการจัดงบประมาณในหมวดของการในส่วนของประกันสังคมของผู้ช่วยนักวิจัยนะครับคือตอนนี้คือเอกสารไม่อยู่ในกับมือนะครับก็คือเหมือนการจัดสรรงบประมาณผมรู้สึกว่าจะมีอยู่เอกสารอยู่2ส่วนก็คือเหมือนจะเป็นระเบียบของทางสปสบแล้วก็มีเอกสารอยู่อีกตัวนึงผมจำไม่ได้ละแต่ว่าเอกสารตัวนึงเนี่ยบอกว่าตั้งได้แต่เอกสารตัวนึงว่าบอกว่าตั้งไม่ได้ในส่วนของประกันสังคมผู้ช่วยนักวิจัยครับทีนี้อยากจะสอบถามครับว่าจริงๆแล้วมันตั้งได้ไหมครับหมายถึงค่าตอบแทนของใครฮะอาจารย์ฮะเป็นค่าประกันสังคมของผู้ช่วยนักวิจัยครับอ๋อค่าประกันสังคมค่าประกันสังคมของผู้ช่วยนักวิจัยใช่ครับก็คือเราสามารถตั้งในส่วนของงบประมาณของผู้ช่วยนักวิจัยได้ใช่ไหมครับแต่ตรงส่วนนี้ครับถ้าว่าเป็นในส่วนของประกันสังคมครับเราสามารถตั้งให้น้องๆที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้ไหมครับถ้าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยผมคิดว่าเราสามารถที่จะตั้งได้นะฮะอาจารย์จริงๆแล้วว่ามันเป็นการจ่ายงบประมาณจากช่องทางนั้นเนาะอาจารย์เนาะครับผมพอดีว่าปีที่แล้วครับผมเปิดเอกสารตอนนี้ต้องขอโทษด้วยไม่มีอยู่ในมือท่านไม่เป็นไรฮะอาจารย์ครับมันจะมีอยู่ว่าเหมือนระเบียบอยู่ฉบับนึงเนี่ยบอกว่าจ่ายประกันสังคมได้แต่อีกฉบับนึงเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเราสามารถตั้งค่าประกันสังคมให้กับน้องๆเขาได้หรือเปล่าครับถ้าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้ฮะจันครับโอเคได้ครับผมจะจะได้แจ้งทางนักวิจัยครั้งนึงในปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วครับมีบางส่วนนะครับก็พยายามก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เนาะจ้ะเนาะครับใช่ใช่ครับขอบคุณมากนะครับยินดีฮะจันฮะค่ะไม่แน่ใจว่าทางซูมนะคะมีคำถามไหนเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเชิญเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มงคลนะคะที่กรุณาถามนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะทำให้หลายๆหน่วยงานมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะจันฝนแต่ยังไงก็แล้วแต่มันถูกบาร์ด้วยภาพรวมอยู่ดีเนาะจันเนาะใช่ใช่ค่ะถูกบาร์ด้วยภาพรวมฮะจันถูกกำกับด้วยภาพรวมอยู่ดีค่ะงั้นภาพรวมอย่างที่เมื่อเช้าผมนำเสนอไปก็คือภาพรวมของการจ้างบุคลากรที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยฮะจันในงบประมาณfundamental fund นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ 30% ของหน่วยรับงบประมาณเนาะจันครับในส่วนของstrategic fund เนี่ยเขาสามารถที่จะจ่ายได้นะอาจารย์ในเรื่องของค่าตอบแทนตัวอาจารย์ที่เข้าไปดำเนินการวิจัยเพราะนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่ไม่ได้อยู่ในงานประจำอาจารย์เพราะฉะนั้น strategic fund เขาก็จะมีระเบียบของเขาในการจ่ายค่าตอบแทนอยู่นะอาจารย์ครับค่ะโอเคค่ะ
ราชภัฏลำปางนะคะมีปัญหาคือหมวดค่าใช้สอยค่าตอบแทนวิทยากรนะคะถ้ายึดตามระเบียบของกองทุนเนี่ยจะขัดแย้งกับระเบียบของกระทรวงการคลังค่าตอบแทนวิทยากรจะอยู่ในหมวดค่าตอบแทนค่ะค่ะงี้ถ้าฝนเข้าใจถูกก็คือว่าในหมวดระเบียบของกองทุนเนี่ยจะอยู่ในหมวดค่าใช้สอยหมวดบุคลากรหมวดบุคลากรนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์เม้งจะตอบไหมคะซื้อครุภัณฑ์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ค่ะเอาข้อไหนก่อนดีคะอาจารย์เม้งเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยถ้าเป็นอยู่คนละหมวดเนี่ยต้องขอกลับไปเช็คแล้วอาจารย์ค่ะอันนี้จะต้องกลับไปเช็คหนักนิดนึงแล้วดูว่าจะรีสปอนส์ยังไงผมดูนิดนึงนะฮะราชภัฏลำปางเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จากมรพ.ลำปางนะคะฝากทีมหลังบ้านโน้ตนะคะแล้วก็อาจจะให้ทาง OSB ที่ดูแลประสานกับทางราชภัฏลำปางนะคะได้ฟีดแบคกลับไปนะคะประเด็นครุภัณฑ์น่าสนใจค่ะว่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไหมคะอาจารย์เมงซื้อได้อาจารย์ก็แต่อย่างที่เรียนว่ามันถูกคลุมด้วยภาพรวมซึ่งตอนนี้มันก็รีแลกซ์ไปเป็น 20% ของงบประมาณหน่วยงานนะอาจารย์ค่ะครับค่ะและประเด็นเมื่อเช้าที่อาจารย์เม้งนำเสนอคือว่าในครุภัณฑ์บางอย่างมันต้องมีวัสดุไปใช้กับครุภัณฑ์นั้นด้วยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมอ๋ออย่างนี้อาจารย์อันนั้นคือการที่เราหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยนะครับทำในเรื่องของการเป็นสิ่งประดิษฐ์จันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อครุภัณฑ์อยู่แล้วเราก็จะซื้อวัสดุเพื่อเอามาประกอบเป็นครุภัณฑ์อ๋อค่ะอย่างนี้อาจารย์เพราะฉะนั้นครุภัณฑ์ตัวนั้นต้องพอเอามาประดิษฐ์แล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาต้องขอความกรุณาในการบันทึกตัวนั้นเป็นครุภัณฑ์ในระบบนี้โอเคค่ะในการใช้ให้เงินงบประมาณงวดปกติอะค่ะจะขอให้แยกค่าครุภัณฑ์ต่างหากได้ไหมคะเพราะว่าโครงการที่มีครุภัณฑ์น่ะจะต้องรองงบถึงงวดที่2เงินถึงจะพอจัดซื้อครุภัณฑ์อ๋ออันนี้เข้าใจประเด็นจันจันอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเราเองต้องเอาครุภัณฑ์อยู่กับงานวิจัยเพราะเราจะเห็นว่าอาจารย์ได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ตัวนั้นในงานวิจัยจริงๆนะจันถ้าแยกออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าสำนักงบเนี่ยเขาก็จะไม่ให้แยกครุภัณฑ์ออกมาต่างหากเพราะมันจะไม่เห็นว่าเอ๊ะครุภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยตกลงเอาไปใช้งานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แต่รับประเด็นอาจารย์ไปครับว่าเอ๊ะทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะซื้อครุภัณฑ์ตั้งแต่งวดที่1ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการพิจารณาว่าถ้าเป็นงบครุภัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องจ่ายให้กับหน่วยรับงบมันก้อนเดียวไหมอย่างนี้จ้าไม่งั้นเขาจะดำเนินการไม่ได้ค่ะอันนี้ฝากทางทีมหลังบ้านโน้ตประเด็นไว้หน่อยนะคะจากอาจารย์จากมวลัยลักษณ์นะคะประเด็นถัดมาค่ะซื้อเสร็จแล้วซื้อได้แล้วได้ครุภัณฑ์มาแล้วค่ะครุภัณฑ์เป็นของใครค่ะเสร็จโครงการแล้วทำยังไงดีคะครับครับกันก็จริงๆแล้วครุภัณฑ์นั้นน่ะถ้าสกสวเรียกคืนเนี่ยสกสวมีออฟฟิศอยู่3ชั้น4ชั้นนะจ๊ะนะเราก็จะมีครุภัณฑ์เต็มแล้วใครจะใช้ล่ะคะเออนั้น4ชั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วครุภัณฑ์นะจ๊ะฮะก็จะเป็นครุภัณฑ์ของทางหน่วยงานหน่วยรับงบประมาณนั่นแหละฮะจ๊ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุดท้ายแล้วพอสิ้นสุดโครงการจ๊ะก็สามารถที่จะขออนุมัติในการโอนครุภัณฑ์ไปเป็นของหน่วยรับงบประมาณนะจ๊ะฮะแต่ว่าระหว่างนั้นยังไงจันก็ต้องช่วยดูแลบำรุงรักษาให้ครุภัณฑ์สามารถที่จะใช้มีอายุยืนยาวในการที่จะใช้งานได้จันเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ซื้อมาด้วยเงินภาษีของประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันนึงนะคะจะขอแลกเปลี่ยนสั้นๆนะคะว่าเราฝนเคยไปคุยกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรนะคะกรมเกษตรเนี่ยปรากฏว่าพี่นักวิจัยเนี่ยเขาต้องการใช้ครุภัณฑ์มากเลยแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยเขาไม่อยากจะให้ตั้งครบครุภัณฑ์เพราะเขากลัวว่าจะมีภาระผูกพันในการที่ต้องบำรุงรักษาแล้วเขาไม่แน่ใจว่าพอได้มาแล้วเนี่ยครุภัณฑ์เนี่ยเขาต้องเอามาคืนที่สกสวหรือเปล่าก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยพลาดโอกาสในปีนั้นในการที่จะเสนอขอครุภัณฑ์ซึ่งจำเป็นกับหน่วยงานของเขานะคะโอเคค่ะอันมี2ประเด็นที่ทางทีมเราจะไปหลังบ้านนะคะแล้วก็จะประสานไปยังทางมรพ.ลำปางกับทางราชภัฏทางวลัยลักษณ์นะคะมีอาจารย์ยานิสานะคะกรณีจะซื้อวัสดุมาเพื่อประกอบเป็นต้นแบบงานวิจัยแล้วนำมาทดสอบซึ่งจะเกิดความเสียหายของตัวต้นแบบนั้นจำเป็นต้องรายงานในรายการครุภัณฑ์ไหมหมายถึงเป็นแบบทำลายใช่ไหมอาจารย์น่าจะนะคะซึ่งจะเกิดความเสียหายก็คือสุดท้ายแล้วต้องทิ้งอยู่ดีผมพูดง่ายๆนะอาจารย์นะเอาภาษาบ้านๆกันเออ
หลังบ้านจดไว้ดีไหมจันใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเคสอย่างเงี้ยฮะจันเราต้องการเคสแบบเนี้ยเพื่อที่เราจะได้เอาไปแก้ปัญหากันนะจันฮะค่ะเดี๋ยวนี้ฝากจะทีมหลังบ้านนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์พันนีนะคะถามมาว่าถ้านักวิจัยไม่ได้โอนครุพันธ์นั้นให้หน่วยงานต้นสังกัดในอดีตจะแก้ไขยังไงในอดีตนี่คือเดาว่านักวิจัยคนนั้นจะต้องได้รับเงินจากกองทุนด้วยถูกไหมคะในอดีตหรือเป็นสองตั้งแต่สกวหรือเปล่าอาจารย์ นั่นสิคะค่ะลบกวนอาจารย์พันนีขยายความหน่อยได้ไหมคะใช่ค่ะนี่คือตั้งแต่สกว.ทำยังไงคะจนตอนนี้จริงๆก็ทำเรื่องมาที่สกว.ได้อยู่แล้วอาจารย์ฮะแล้วเราก็โอนกลับไปคือขอรับโอนกลับไปฮะอาจารย์คือง่ายๆก็คือว่าแค่ท่านทำหนังแจ้งความประสงค์มาอย่างถูกต้องให้เป็นหลักฐานเท่านั้นเองนะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะเรียกคืนครุพันธ์นั้นแต่อย่างใดนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะค่ะนั้นขอขยับไปในประเด็นถัดไปนะคะประเด็นที่ 3.2 ค่ะอาจารย์เม้งค่ะ3.2 นะครับอันนี้เราก็จะเป็นขออนุญาตนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของแนวทางการคัดเลือกนะครับและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานมีแนวทางในการคัดเลือกหรือมีวิธีการในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยอย่างไรอาจารย์นะอันนี้ต้องขออนุญาตจันจะต้องแลกเปลี่ยนนะครับการเปิดไมค์แล้วก็อาจจะขออนุญาตจันพูดคุยกันเลยนะครับว่าเราจัดการกันอย่างไรครับครับค่ะค่ะ อยากจะให้อาจารย์แต่ละท่านนะคะอาจจะมีตัวแทนนะคะร่วมแลกเปลี่ยนนะคะสั้นๆนะคะสักประมาณ20นาทีนะคะ15ถึง20นาทีนะคะว่าจริงๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์จากแต่ละคณะนะคะหรืออาจจะมีการบูรณาการกันก็ได้นะคะแล้วทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแนวทางในการคัดเลือกหรือจัดลำดับความสำคัญของโครงการนะคะอย่างไรกันบ้างค่ะค่ะเช่นเหมือนที่ท่านอาจารย์วนิดาจากมสยามเสนอในตอนก็เป็นแนวทางหนึ่งเนาะอาจารย์ค่ะมีการจัดตั้งคอมมิตี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ช่วยพิจารณาเลือกนะคะโครงการค่ะไม่แน่ใจว่าทางเมื่อกี้เห็นทางวลัยลักษณ์ตอบแล้วอาจจะขอถามทางวลัยลักษณ์นะคะซึ่งขอเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งเนาะนะคะเนื่องจากข่าวว่าทางวลัยลักษณ์เนี่ยมีวิธีของการแนวทางของการจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือแผนงานต่างๆที่เสนอมายังไงบ้างคะค่ะเชิญเลยค่ะผู้แทนจากวลัยลักษณ์ค่ะยังอยู่ไหมคะอาจารย์แก้วใจค่ะพี่แก้วใจค่ะแก้ใจยังอยู่ไหมคะเปิดไมค์ได้เลยนะคะขอตอบในแชทอ๋อได้ได้ค่ะพี่ขอตอบในแชทมาเลยค่ะแสดงให้เห็นถึงอันนั้นใช่ไหมอาจารย์อ๋อเขามีการให้คะแนนค่ะเท่าที่อ่านนะคะอาจารย์ครับก็คือเขาจะมีการดูว่ามีความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ไหมนะคะถ้าแล้วจะไปขอเชื่อมต่อเชื่อมโยงนอกจาก FF แล้วเนี่ยอันเนี้ยจะไปขอจาก SF ได้ด้วยอีกไหมในอนาคตถ้าได้ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจโอ้ทางลาดกระบังของฝน Active มากเลยค่ะดูจากจุดแข็งนะคะของสถาบันบวกความสนใจของแต่ละคลัสเตอร์ของนักวิจัยแล้วก็ความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือดูดีมานด์ไซส์ประกอบดูเลยนะมาประกอบด้วยนะคะค่ะมีคอมมิตตี้มีทั้ง internal แล้วก็ external ด้วยซึ่งเข้าใจว่า external ก็น่าจะมาจากภาคปกติและจะมีจากภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะค่ะมีหน่วยงานไหนอีกไหมคะที่จะร่วมแลกเปลี่ยนค่ะกลุ่มราชภัฏเสนอแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะตอนนี้เรามีทั้งตัวแทนกลุ่ม1นะคะตัวแทนกลุ่ม2นะคะกลุ่ม1จากวลัยลักษณ์กลุ่ม2จากลาดกระบังนะคะโอ้คอมมิตตี้ใช้สกอริ่งนะคะถ้าต่อยอดได้จะได้คะแนนเพิ่มเหมือนกันเลยนะคะก็แสดงว่ามหาลัยก็แพลนทั้ง2แทร็กเนาะทั้ง SFF แล้วก็ไปต่อยอดขอกับ SF ได้ด้วยใช่ๆค่ะโอเคค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่เป็นเชิงพื้นที่มีไหมคะมีแนวทางในการคัดเลือกคล้ายกับกลุ่มนี้ไหมคะคล้ายกับ2กลุ่มก่อนหน้าไหมคะมีไหมคะหรือกลุ่มที่เป็นสถาบันอาสมศิลป์สถาบันยานยนต์มีไหมคะเชิญเลยนะคะ
จารย์นพลตอบมาให้สำหรับมช.จะมีการประชุมกลุ่มผอ.แผนงาน FF และหารือแนวทางในการพิจารณาข้อเสนอโครงการแต่ละครั้งซึ่งพิจารณาคุณสมบัติของนักวิจัยที่ยื่นขอโครงการรวมไปถึงเมทริกผลงานที่ผ่านมาจาก Size War เช่น H Index Citation Number of Publication Q1 Q2 Q1 Q2 อย่างเดียวเนี่ยนะอาจารย์มช.นี่โหดดีเนาะใช่ค่ะและมีการพิจารณารายละเอียดตัวข้อเสนอโครงการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยให้คะแนนตามเกณฑ์และมีการจัดแรงกิ้งความสำคัญในแต่ละแผนงานครับอ๋อค่ะก็คือมีสกอร์ริงมีระบบของการให้คะแนนเนาะมีว่ามีไครเทเรียอะไรบ้างแล้วก็มีสกอร์ริงมานะคะแล้วก็มีแรงกิ้งมาช่วยนะคะโอเคเลยค่ะโหดค่ะ อาจารย์มิงค่ะฝนก็ฮือด้วยค่ะอาจารย์ค่ะและราชภัฏที่เชียงใหม่อาจารย์เชิญผมบ่อยมากน่าจะอยู่เชียงใหม่ด้วยเนี่ยนะอาจารย์ก็เขาถ้าจะเรียนอาจารย์ก็คือเขาให้ไปช่วยในการกันกรองด้วยอาจารย์แล้วผมก็บอกว่าเอ๊ะผมไม่ได้ดูมหาลัยราชภัฏเขาบอกว่าก็ดีแล้วอาจารย์ไม่มีคอนฟลิกต์ดีนะครับก็เชิญผมไปที่ราชภัฏที่เชียงใหม่แล้วก็ปิดหน้าปิดตานะนำเสนอเป็นแบบอะไรล่ะนักวิจัยนำเสนอเปิดซูมอยู่คนเดียวฮะอาจารย์แล้วก็ผู้ทรง 3-4 คนปิดหมดเลยไม่ให้รู้ว่าผู้ทรงเป็นใครชื่อว่าคมกริตผู้ทรงคนที่1 คนที่2 คนที่3 อย่างเงี้ยอาจารย์ครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบฮะอาจารย์ฮะแล้วก็มีการมานำเสนอแล้วก็ให้คะแนนกันจากผู้ทรงครับอาจารย์โอเคค่ะอ๋อทางมกาฬสินธุ์อาจารย์มีเพิ่มเติมว่าโดยเรียงลำดับมีการให้คะแนนตรวจประเมินจากผู้ทรงนะคะดูว่าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ครอบคลุมไหมนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงไหมจัดลำดับคะแนนนะคะพี่ปุณณชาอาจจะรบกวนระบุหน่อยนะคะว่าจากที่ไหนนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็พี่สรุดาจากมกาฬสินธุ์นะคะบอกว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินข้อเสนอโครงการนะคะแล้วก็พิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเน้นดูศักยภาพของนักวิจัยเนาะนะคะแล้วก็เน้นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็คือดูทั้ง past performance ดูการบูรณาการด้วยค่ะของนักวิจัยค่ะโอเคค่ะพี่ปุณชาตะกี้มาจากมทร.ตะวันออกค่ะโอเคค่ะค่ะนี่ก็จะเห็นความหลากหลายนะคะของกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะในทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะคะแต่จริงๆปีที่แล้วอย่างนี้อาจารย์ปีที่แล้วเนี่ยสคสวเองเนี่ยก็ไปเป็น facilitator ฮะอาจารย์ฮะในเรื่องของระบบรางตอนนั้นเนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบรางเพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะใครทำอะไรอย่างไรเวลาเราเสนอหัวข้อวิจัยจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันนะอาจารย์ฮะอันนั้นเราก็คอคอนซัลเทียมอาจารย์แล้วก็ใช้งบประมาณของ FF นี่แหละฮะอาจารย์ในการที่เราจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้งานวิจัยทางด้านระบบรางมีความเข้มแข็งก่อนที่เราจะไปขอในส่วน strategic fund แต่เป็นการทำคอนโซเทียมร่วมกันก่อนนะอาจารย์เนาะเพื่อที่อย่างที่ผมเรียนครับว่าเรางบประมาณมันจำกัดแล้วเราไม่อยากให้เกิดการวิจัยที่ซ้ำซ้อนมันควรจะสามารถที่จะต่อจิ๊กซอได้ในเรื่องของระบบรางทั้งหมดอย่างเงี้ยอาจารย์ฮะอันนั้นก็เป็นในส่วนหนึ่งที่สกสวทำงานร่วมกับทปอนะครับทปอวิจัยที่ท่านอาจารย์สมฤกษ์เป็นประธานอยู่อาจารย์ครับซึ่งจริงๆอันนี้ข้อดีนะคะก็คือว่ามันพอมีคอนโซเทียมทุกคนก็จะเอาจุดแข็งของตัวเองมาร่วมแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะลดความซ้ำซ้อนในกลุ่ม FF เองด้วยนะคะทุกคนก็จะมุ่งไปในส่วนที่ตัวเองถนัดแล้วก็มาเสริมกันนะคะงั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเรื่องนี้ก็ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะก็ปลายเดือนสิงหาคมนะวันที่25นะครับวันที่25ก็จะมีการจัดประชุมนะครับไอ้เรื่องของระบบรางนะครับซึ่งเชิญจากต่างประเทศนะครับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมา4ท่านนะครับแล้วเราก็มาสร้างความร่วมมือนะครับกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกันเราพยายามที่จะดันเรื่องนี้ให้เป็นให้ประเทศเราอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าประเทศเราน่าจะต้องผลิตรางรถไฟไอตัวรางก่อนนะจันนะให้ได้ก่อนจันเพราะว่าถ้าเป้าหมายเราคือการขยายระบบราง 20,000 กิโลเมตรทั่วประเทศนะจันมันสองฝั่งนะจันอย่าลืมนะครับมันคู่ขนานกันไป2 2 คูณ 20,000 ก็เป็น 40,000 นะครับ 40,000
กิโลเมตรทั่วประเทศไทยนะจ๊ะน่าสนใจเลยนะคะครับค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บค่าโฆษณานะคะอีเวนต์นะคะค่ะถัดไปนะคะมีปีที่1นะคะพิจารณาดูแล้วดูขยายผลปีที่2นะคะแล้วก็ไปขอ SF เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมมากขึ้นได้ไหมคะปีที่1ขอ FF ขยายผลแล้วปีที่2ไปขอ SF เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมมากขึ้นได้ไหมค่ะจันจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับจันก็เป็นโมเดลที่ดีเลยครับจันเพราะมันจะเกิดการหมุนเวียนเนาะนะครับแล้วก็การที่เราใช้งบประมาณในส่วนของ FF เนี่ยในการฟูมฟักนะท่านในการทำให้งานวิจัยเข้มแข็งอย่างนี้นะครับผมพูดอย่างนี้นะครับจันก็ทำให้งานวิจัยของเรามีความเข้มแข็งแล้วถ้าเราประเมินแล้วงานวิจัยนั้นเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะต่อยอดหรือมี TRL นะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมที่มี TRL ระดับสูงขึ้นนะมากกว่า3ขึ้นไปเราก็สามารถที่จะไปแข่งขันได้ผมคิดว่าโครงการวิจัยที่เรารับงบประมาณ FAF นะครับจันครับใน Fundamental Fund แล้วมีความเข้มแข็งเนี่ยยังไงต้องส่งออกไปแข่งขันนะจันฮะเห็นด้วยเลยค่ะแล้วก็เสริมประเด็นของอาจารย์เมงนิดนึงนะคะว่าจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะไปได้ SF ในปีที่2ค่ะจากหน่วยบริหารจัดการทุนมีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างสูงสาเหตุเพราะว่ามันมีผลงานเชิงประจักษ์มาแล้วจากปีแรกคือเห็นแล้วว่าทำได้จริงศักยภาพเป็นอย่างไรโอกาสที่หน่วยบริหารจัดการทุนจะเอาไปต่อยอดแล้วเป็นสร้างเป็นผลงานได้ร่วมกันเนี่ยค่ะในกองทุนวนก็มีโอกาสสูงมากเลยนะคะทางมรพ.พระนครศรีอยุธยาบอกว่าคัดกรองโครงการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์งานวิจัยก่อนแล้วก็ SDG ด้วยมีกรอบ SDG เข้ามาเชื่อมนะคะแล้วก็มีแรงกิ้งลำดับประเมินจากผู้ทรงแล้วก็นำมาประเมินต่อด้วยคณะอนุกรรมการงานวิจัยก็จะเห็นว่าทุกโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการตั้งคอมมิตี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าจะใช้เกณฑ์ไหนใครทีเรียไหนมากน้อยอย่างไรก็จะอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีการเอาเกณฑ์ SDG มาด้วยใช่ใช่ค่ะสำหรับตัวที่เป็นเชิงพื้นที่เนาะค่ะสำหรับนั้นขอมูฟไปประเด็นที่3เลยนะคะค่ะเราพูดถึงเรื่องของการคัดเลือกโครงการแล้วถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการติดตามค่ะค่าใช้จ่ายแผนการดำเนินงานค่ะครับค่ะจันจริงๆก็เป็นการในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนะครับเมื่อเช้าท่านจันผมเข้าใจว่าท่านจันพิศักดิ์นะครับจะเป็นคนพูดในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามงบประมาณนะครับรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการและการติดตามประเมินผลและผลกระทบจริงแล้วหัวข้อนี้คลุม2หน่วยงานในสกสวนะครับครับคือตั้งแต่พอเลือกโครงการนี้ให้ทำแล้วได้กองทุนจากเงินกองทุนไปแล้วหน่วยงานนะคะสำนักวิจัยหรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโครงแผนงานวิจัยของหน่วยงานนั้นมีวิธีของการติดตามให้ใช้จ่ายเงินยังไงติดตามให้ส่งมอบผลผลิตยังไงแล้วไปประเมินด้วยว่าผลผลิตนั้นมันทำให้เกิดผลลัพธ์ผลกระทบอย่างไรใช่ไหมคะครับค่ะนี่อาจจะขอผู้แทนหน่วยงานนะคะร่วมแลกเปลี่ยนสักนิดนึงนะคะว่าในหน่วยงานท่านนะคะมีกระบวนการหรือมีกลไกในขั้นตอนนี้อย่างไรบ้างนะคะเข้าใจว่าโดยปกติทางมหาวิทยาลัยถ้าเป็นเรื่องของการติดตามเอาต์พุตกับการติดตามค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นสำนักบริหารงานวิจัยใช่ไหมคะจะเป็นผู้ติดตามนะคะไม่แน่ใจว่าแต่ละที่จะเหมือนกันไหมนะคะแต่เข้าใจว่าภาพรวมหลักน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้ประเด็นหลักหลังเนี่ยคือการติดตามประเมินผลลัพธ์ผลกระทบนี่สิคะอาจจะยังไม่ได้เห็นมากนักใช่จันเพราะว่าจริงๆเราเองในฐานะสกสวนอกจากนั้นเราก็เริ่มมาดูงบประมาณตั้งแต่ปี63ต่อเนื่อง64จริงๆต้องเรียนว่าสมบูรณ์จริงๆก็คือปี64ที่สกสวมาดูแลตัวงบประมาณวิจัยนะจันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา64เป็นเกณฑ์ก็แปลว่าถ้ามีการขยายตัวโครงการวิจัยแปลว่าเราจะปิดโครงการวิจัยปีงบประมาณ64เนี่ยตอนเดือนกันยานี้ถูกต้องแล้วนั่นแปลว่าเราควรจะต้องส่งเอาต์พุตนะครับเข้าไปในระบบเพื่อที่จะปิดโครงการวิจัยนะจันจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น outcome impact ที่จะตามมาซึ่ง outcome impact เนี่ยอาจจะเกิดถัดจากนี้ไปอีก5ปีถูกไหมคะถูกครับถูกครับนั้นเราอาจจะโฟกัสที่กลไกของการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกับความก้าวหน้าของโครงการก่อนดีไหมคะครับค่ะค่ะแล้วก็ถ้าหน่วยงานไหนมีวางแผนไว้แล้วว่าจะมีการติดตามหรือประเมินผลลัพธ์ผลกระทบยังไงก็เสนอได้นะคะค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญผู้แทนหน่วยงานนะคะจากแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะนะคะว่าท่านมีกลไกในการติดตามเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณจากนักวิจัยยังไงนะคะหรือผู้ดูแลแผนโครงการอย่างไรค่ะ
ทางราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ไหมคะว่ามีกลไกในการติดตามค่าใช้จ่ายงบการใช้จ่ายงบประมาณหรือความก้าวหน้าของโครงการจากนักวิจัยยังไงบ้างคะหรือจากอื่นๆเสนอได้เลยนะคะงั้นขออนุญาตเป็นตัวแทนราชภัฏอีกแล้วอาจารย์ค่ะราชภัฏที่ราชภัฏเชียงรายฮะเชิญผมไปเหมือนกันนะครับไปมหาลัยราชภัฏหมดเลยอาจารย์ตัวนี้มหาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยเชิญผมไปแล้วก็ให้รายงานความก้าวหน้าอ้อใช้คล้ายๆกันกับราชภัฏลำปางเลยฮะแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับมานั่งฟังนะครับเพื่อที่จะดูความก้าวหน้าแล้วก็เอาโครงการวิจัยที่รับงบประมาณ FF จากราชภัฏเชียงรายมานำเสนอหมดเลยอาจารย์แล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิ3คนในการที่จะคอมเมนต์ว่ากลางทางนั้นเนี่ยท่านมีความก้าวหน้าดีไหมหรือทำไปผิดทางจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับนั่นก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทางราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการซึ่งทางราชภัฏลำปางก็คล้ายๆกันไหมจันค่ะราชภัฏลำปางเนี่ยมีการจัดเวทีรายงานความก้าวหน้า6เดือนแล้วก็มีผู้ทรงมาให้ข้อเสนอแนะแล้วก็นักวิจัยก็มีการแก้ไขรายงานไปตามที่ผู้ทรงให้ความเห็นแล้วถึงจะเบิกงวด2ได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามนักวิจัยซึ่งอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยค่ะคนนี้คือเป็นคีย์แมนนะคะเจ้าหน้าที่ประสานงานเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่จะเป็นคอนเนคติ้งพอยต์ระหว่างสกสวกับนักวิจัยหรือคนนู้นนะคะใช่มีหน้าที่ในการทำรายงานความก้าวหน้าเพื่อประกอบการเบิกเงินของราชภัฏยะลานะคะบอกว่ามีการติดตามความก้าวหน้าเหมือนกันแล้วทำเวทีรายงานความก้าวหน้าแบบนี้เลยนะคะตามรอบของสกสวนะคะหลังจากรายงานในระบบแล้วก็นำเสนอต่อผู้ส่งก็ดูจากคอมเมนต์หลายๆอันดูจากที่ตอบมาหลายๆข้อนะจ๊ะเนาะก็ผมว่าระบบเราน่าจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะจ๊ะเนาะครับค่ะของราชภัฏของวลัยลักษณ์นะคะบอกว่านี่เป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งบอกว่าให้รายงานความก้าวหน้าด้วยวาจาแล้วก็มีการสรุปค่าใช้จ่ายทุกๆ3เดือนนะคะเน้นการตรวจสอบการดำเนินงานนะคะของลาดกระบังเองก็จะมีหน่วยงานมีทีมงานย่อยนะคะที่คอยประสานติดตามนะคะแล้วก็มีเซ็นทรัลแลบให้นักวิจัยตรวจสอบว่าทางสถาบันมีครูพันธุ์ไหนที่ออฟเฟอร์บ้างถ้ามีก็จะได้ไม่ต้องขอจัดซื้อนะคะมีการประเมินมีผู้ทรงนะคะร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามงานอันนี้ก็มีการให้ลงพื้นที่ด้วยเพื่อดูว่าปฏิบัติงานจริงเป็นไงนะคะมอกาฬสินธุ์นะคะให้มีการรายงานความก้าวหน้ารายงานการเงินทุกเดือนโอ้รายงานเงินทุกเดือนเลยค่ะแล้วก็จัดเวทีรายการความก้าวหน้ารอบ6เดือนนะก็จะเห็นว่าทุกที่ก็จะมีเรื่องของการให้รายงานความก้าวหน้าแต่จะเป็น6ทุกเดือน3เดือน6เดือนไหมก็อาจจะแล้วแต่ละที่นะคะแล้วก็มีระบบของผู้ทรงมาช่วยมีกรรมการติดตามแล้วก็ประเมินผลโครงการประเมินรายงานของมชของอาจารย์เม้งค่ะมาอะไรผมมาละอาจารย์ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ฝนอ่านดีกว่านะของอาจารย์เม้งเนี่ยอาจารย์นพพรบอกว่าจะมีหน่วยงานติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายประมาณมีแบบฟอร์มบันทึกผลการดำเนินงานนะคะอิงจาก PromiseKPI โอ้ในสัญญาเลยว่ากำหนด KR อะไรไว้บ้างแล้วทำได้ไหมมากน้อยขนาดไหนแล้วนะคะส่วนการประเมินผลลัพธ์เนี่ยทำในกลุ่มผอ.แผนงานที่แต่งตั้งโดยอธิการค่ะก็แสดงว่าทางมช.เนี่ยแอดวานซ์ไปกว่าที่อื่นอีกคือมีการเตรียมตัวที่จะประเมินตัวของเอาท์คัมแล้วด้วยคือนอกจากมอนิเตอร์ KPI แล้วเตรียมแล้วล่ะค่ะอาจารย์เม้งแต่เม้งไปพรอมิสอะไรกับเขาไว้เนี่ยเขาจะตรวจเอาท์คัมอาจารย์เม้งแล้วนะ ค่ะแล้วก็มอทักษิณก็จะเหมือนกันมีการนะคะติดตามรายงานความก้าวหน้าโดยการวิจัยโครงการวิจัยโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะค่ะค่ะแล้วก็กลุ่มผอ.แผนงานจะอาศัยระบบการประเมินโดยกลุ่มผู้ทรงที่ประเมินข้อเสนอแนะตอนต้นค่ะก็จะเห็นว่าของมช.เนี่ยก็คือจะใช้กลุ่มผู้ทรงที่ประเมินตัวของกระบวนการต้นน้ำคัดเลือกมาช่วยประเมินตัวกลางน้ำอีกทีนึงค่ะให้เห็นความต่อเนื่องค่ะโอเคเลยค่ะนี่ก็จะเห็นว่ากลไกก็จะคล้ายกันแล้วก็มีบางมหาลัยที่เตรียมความพร้อมไปสู่การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบแล้วด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะอาจารย์ฝนเราก็ไปคำถามถัดไปสุดท้ายในข้อที่3แล้วไหมอาจารย์ค่ะได้ค่ะสุดท้ายในข้อที่ final แล้วนะครับค่ะในข้อที่3ย่อยข้อที่4ในข้อที่3ข้อที่4ย่อยในข้อที่3นี้งงไหมอาจารย์ 3.4 ค่ะ 3.4 ค่ะเป็นแนวทางการจัดการในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถส่งมอบผลงานตามแผนได้
โอ้ทำอย่างไรอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะเปเปอร์ตีพิมพ์ไม่ได้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับอ่ะหนึ่งก็คือถ้าเปเปอร์ตีพิมพ์ไม่ได้ทำยังไงดีคะผิดคำรับรองไหมคะจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในคำรับรองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูเอาท์พุตเอาท์พุตจะส่วนใหญ่จะเป็นแมนนูสคริปต์นะอาจารย์แต่ว่าเราก็จะดูเอาท์คัมอิมแพคนั่นแปลว่าสามารถที่จะเอาไปตีพิมพ์ต่อได้ไหมอย่างนี้นะอาจารย์เนาะแล้วหลังจากที่ตีพิมพ์แล้วเนี่ยมีไซเทชันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั่นก็จะเป็นเอาคำและ impact แล้วค่ะต่อมาถูกต้องครับคือเราเน้นย้ำว่าสิ่งที่หน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องควรที่จะต้องบันทึกในระบบก็คือต้องบันทึกผลผลิตก่อนแล้วหลังจากนั้นถัดจากนั้นถึงค่อยๆทยอยผลิตเอาคำค่อยบันทึกเอาคำกับ impact ได้ซึ่งเราคิดว่ามันมีระยะเวลาที่เราให้รอบันทึกได้อยู่ถูกไหมคะใช่ครับคำถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนที่จะไปเจาะลึกประเด็นนี้ค่ะถามเพื่อเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าบางมหาลัยบอกว่าต้องคอมมิตว่าต้องตีพิมพ์ที่คิวนี้คิวนี้ใช่ไหมคะแล้วเราคอมมิตไว้ว่าจะพิมพ์คิว2แต่เราไปตีพิมพ์คิว1อันนี้ก็ถือว่าไม่ส่งมอบตามแผนหรือเปล่าคะหรือได้เกินกว่าแผนอันนี้จะเป็นอะไรไหมคะอาจารย์เม้งโอ้อันนี้น่าจะหน่วยงานน่าจะชอบนะอาจารย์นะเราได้เปเปอร์ที่มีคุณภาพมากขึ้นนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้นั่นคือ lower bound แล้วกันเนาะที่เราเขียนเอาไว้ในสัญญาอย่างนี้อาจารย์แต่ผมเข้าใจว่าหลายมหาวิทยาลัยจะไปทำสัญญาในตัวมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอาจารย์ครับเหมือนที่ที่มชอีกแล้วอาจารย์ที่มชก็จะมีสัญญานะครับที่ทำกับท่านคณบดีเองหรือเป็น PA ที่ PA ทำกับมหาวิทยาลัยที่คณะทำกับมหาวิทยาลัยด้วยอย่างนี้นะอาจารย์เนาะแล้วก็มีสัญญาในงานวิจัยที่เป็น FF เนี่ยผมเข้าใจว่ามชพยายามจะเร่งกระบวนการนั่นก็คือถ้าจะของบประมาณ FF เนี่ยไม่ใช่แมนนูสคริปต์แต่ต้องตีพิมพ์ได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะอาจารย์เนาะอันนั้นก็จะเป็นการที่เขาเร่งกระบวนการให้เกิดอาจจะสุดท้ายแทนที่จะimpact จะเป็น citation impact เขาอาจจะไปดูเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์หรือเชิงการแพทย์อะไรเลยอย่างเงี้ยนะอาจารย์มันก็จะเร่งกระบวนการให้มันสามารถที่จะเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ถูกต้องกันถูกต้องครับคราวนี้ขอกลับมาที่ประเด็นของเราค่ะแล้วในกรณีที่นักวิจัยเขาไม่สามารถส่งมอบผลงานได้ตามแผนเลยจริงๆนะคะค่ะเมื่อกี้เราติดตามกลางน้ำแล้วโอ้กระบวนการกว่าที่จะไปออกพื้นที่ได้เกิดดีเลย์เพราะมีโควิดแล้วทำให้ไม่สามารถส่งผลอย่างนี้ได้เนี่ยมหาลัยแต่ละที่น่าจะมีวิธีของการบริหารจัดการต่างกันเนาะใช่ไหมคะค่ะไม่แน่ใจว่าพี่ๆที่อยู่ทางซูมนะคะจะร่วมแลกเปลี่ยนไหมคะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ค่ะเริ่มเห็นภาพแล้วว่านักวิจัยจะไม่สามารถส่งมอบผลงานได้ตามแผนที่ระบุหรือล่าช้าออกไปอย่างเงี้ยค่ะทางหน่วยงานของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นมอทักษิณราชภัฏลำปางมอชอหรือมอวลัยลักษณ์หรืออื่นๆนะคะมีวิธีของการจัดการหรือช่วยนักวิจัยอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้เร่งรัดให้สามารถที่จะส่งมอบผลงานได้ตามแผนค่ะเชิญร่วมแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะมีไหมครับจริงต้องเรียนจันฝนอย่างนี้ครับว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงระบบหรือมีการปฏิรูประบบนะฮะจันฮะเรื่องของการส่งมอบงานวิจัยเนี่ยเป็นประเด็นปัญหามาโดยตลอดเนาะจันครับหลายหน่วยงานเนี่ยได้รับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณนะครับจันแล้วก็งบประมาณก็ไปยังหน่วยงานโดยตรงฮะจันฮะแล้วก็หลายหน่วยงานเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปิดไอตัวโครงการวิจัยได้อย่างนี้นะจันนะบางหน่วยงานเนี่ยก็ค้างนะครับมีแค่ 20% 30% ที่ไม่ได้ส่งเข้ามอบเข้าไปตอนนั้นทางวช.ก็เป็นคนดูแลอยู่นะครับแล้วก็อย่างหลายที่เนี่ยนะครับท่านจันหมอก็บอกว่าจันมิ้งนะครับเนี่ยดูซินะครับส่งงานไม่ยังไม่ครบเลยอย่างเงี้ยนะครับจันครับมันก็เลยทำให้พอหน้าที่สกสว.มานะครับทำหน้าที่เราก็เลยต้องติดตามให้เข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าการได้มาซึ่งงบประมาณเนี่ยมันเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันเนาะจันเนาะครับค่ะแล้วจริงๆถ้าทุกท่านฟังเมื่อเช้าก็จะเห็นว่าตัวนี้มันก็จะส่งผลต่อ performance ด้วยไหมคะแล้วก็พอ performance ไม่ค่อยดีก็จะมีผลต่อเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเนาะนะคะค่ะคุณพี่อาจารย์พี่จินตนาจากมอทักษิณค่ะค่ะมีความเห็นในประเด็นนี้ไหมคะในเรื่องของแนวทางของการจัดการในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถส่งมอบได้เชิญเลยค่ะค่ะ
ค่ะหรือพี่ๆท่านไหนที่อยู่ทางซูมนะคะแสดงความเห็นได้เลยค่ะค่ะทางลาดกระบังของฝนแอคทีฟมากเลยค่ะขออ่านคำตอบหน่อยนะคะค่ะมีทีมติดตามตลอดเวลาที่ดำเนินการนะคะทำให้เห็นแนวโน้มว่านักวิจัยจะส่งงานได้ทันตามที่คอมมิตไว้นะคะถ้ามีทรายต่างๆนะคะทางทีมก็จะนำประเด็นแจ้งทีมบริหารเลยนะคะคณะกรรมการที่ติดตามนะคะเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้เป็น pre-process นะคะแล้วก็มรพ.อยุธยานะคะก็คือให้นักวิจัยทำบันทึกขยายระยะเวลาพร้อมแจ้งเหตุผลประกอบเลยตั้งรอไว้เลยส่วนทางมช.ของอาจารย์เม้งเนี่ยก็คือนักวิจัยไม่สามารถนำส่ง KPI ได้ตามที่สัญญาไว้เนี่ยค่ะก็เช่นในกรณีที่นำส่งผลงานมีระดับคอทายที่ต่ำกว่าที่สัญญาไว้ก็จะเข้าข่ายปิดโครงการแบบมีเงื่อนไขนะคะก็ถูกจำกัดสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการอื่นๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินรายได้มช.จ่ายเงินรายได้ด้วยเขาก็ไปจำกัดสิทธิ์เงินรายได้ด้วยค่ะค่ะเอ๊ะฝนคิดว่าลาดกระบังน่าจะต้องเรียนแบบบ้างอันละค่ะอันนี้ค่ะซึ่งดีนะคะ ดูเหมือนแบบว่าจะทำให้ทุกคนพยายามสปีดอัพผลงานแต่จริงๆต้องเรียนจันฝนอย่างนี้ครับว่าการปิดโครงการไม่ได้เนี่ยอย่างที่จันฝนได้เรียนที่ประชุมไปว่าเป็นเวลาเราคิดกรอบงบประมาณนะเราคิดในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องกราบเรียนอาจารย์ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนที่ได้รับงบประมาณไม่งั้นเนี่ยก็จะทำให้มหาวิทยาลัยเราได้กรอบงบประมาณที่ลดลงครับต้องขออนุญาตกราบเรียนไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกรุ๊ปอินเซนทีฟอาจารย์ฮะที่เราจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทีม performance based นะคะเนาะค่ะค่ะในส่วนของอาจารย์นพพลบอกว่าการบริหารความเสี่ยงในประเด็นนี้ก็จะลดลงนะคะจากการกำหนดคุณสมบัตินักวิจัยนะคะค่ะแล้วทางพี่นะคะดร.ทักษิณนะคะพิจารณาบอกว่าสำหรับการติดตามผลเนี่ยก็จะมีการเชิญประชุมนักวิจัยเพื่อหารือนะคะอันนี้ก็ใช้ลักษณะของการแลกเปลี่ยน KM นะคะปัญหาแนวทางนะคะเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะไม่แน่ใจว่ามีทางสถาบันการศึกษาไหนที่จะร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะก็จะเห็นว่าเรามีทั้งแครอททั้งสติ๊กเนาะจริงๆก็อาจจะเป็นเนาะคะเนาะคะในฝั่งของบางที่ก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนชวนคุยเพื่อทำให้มันหาวิธีในทางร่วมกันนะคะแต่บางที่ก็จะใช้เรื่องของโปรเซสของการขยายเวลาบางที่ก็ใช้อินเซนทีฟในการที่จะโอกาสที่จะได้ในรอบถัดไปบางที่ก็ใช้ punishment ค่ะใช้คำว่า stick ค่ะนะคะค่ะโอเคค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตก็น่าจะครบถ้วนนะคะในอาจารย์ฝนมีทางวลัยลักษณ์นะครับครับถ้ากรณีที่หัวหน้าโครงการไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดนะคะโดยไม่เคยรายงานอะไรมาก่อนเลยเสมือนหนึ่งว่าทุกอย่างราบรื่นมาตลอดนะคะในช่วงก่อนดำเนินงานการก็มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ขยายเวลาโครงการได้ตามความเหมาะสมและแต่จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเสนอขอรับทุนนี้ให้กับหัวหน้าโครงการอีกอันนั้นหมายความว่า backlist แล้วนะคะโอเคค่ะค่ะอันนี้ก็จันจะเปิด backlist เมื่อไหร่เนี่ยสงสารนักวิจัยแต่ก็น่าจะมีกระบวนการในการเปิด backlist ของมหาวิทยาลัยว่ามีอายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะแต่ทางวลัยลักษณ์แอคทีฟมากนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเวลาไปเยี่ยมนะครับเขาก็นักวิจัยทุกคนคิดว่าเท่าที่ดูไครทีเรียเนี่ยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม1ระบุว่าตัวเองจะเป็นวิจัยแนวหน้าอย่างเช่นมช.หรือมวลัยลักษณ์เนี่ยมีแครอทแล้วก็มีสติ๊กด้วยแต่ถ้าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอย่างเช่นกลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ยอาจจะค่อนข้างใช้วิธีที่อาจจะมีทั้งยืดหยุ่นหน่อยใช่ค่ะคิดว่าความเข้มเนื่องด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกันเนาะนะคะก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันค่ะจันฝนเราคงมูฟมาที่ประเด็นสุดท้ายเพราะเราอาจจะใช้เวลากับคณาจารย์พอสมควรแล้วเนาะได้ค่ะครับค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะถ้าหากมีกรณีที่นักวิจัยส่งผลผลิตไม่ทันภายใน2ปีของคำรับรองทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการปิดคำรับรองได้กรณีนี้ทำยังไงได้บ้างคะ
ก็น่าจะคล้ายๆกันกับที่ตะกี้นะครับก็คือการปิดคำรับรองแบบมีเงื่อนไขอาจารย์ต้องขอปิดคำรับรองครับอาจารย์ค่ะคือยังไงก็ตามแต่หน่วยงานจะต้องยื่นขอปิดคำรับรองแต่เป็นการปิดคำรับรองแบบมีเงื่อนไขนะคะถ้าอ๋อพี่เขาบอกว่าจากมาว่าแล้วบอกว่าถ้ารายงานปัญหาอุปสรรคมาก็จะไม่ถูกแบล็คลิสต์ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะอันนี้ในประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะคะค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีกาแฟเลี้ยงทุกท่านทางซูมนะคะเราก็เลยจะขอไปที่ประเด็นสุดท้ายเลยนะคะใช้เวลาไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงจากนี้นะคะก็คือ เราพูดถึงกระบวนการติดตามงานวิจัยมาแล้วเนาะคะอาจารย์เม้งแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยคือปลายน้ำแล้วค่ะงานเสร็จแล้วค่ะจะเอางานไปใช้ประโยชน์ยังไงนะคะเพื่อจะไปถ่ายทอดขยายผลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะโอเคค่ะในโอกาสนี้ก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นคำถามอาจจะขอนำเสนอกรอบนะคะเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์นะคะจากทางสกสวนิดนึงนะคะค่ะเข้าใจว่าทางทีมน่าจะมีสไลด์นะคะจริงๆแล้วผลงานวิชาการของมหาลัยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะถือว่าเป็นงานตีพิมพ์พวกนี้จะถือว่าเป็นระดับผลผลิตเนาะอาจารย์เม้งแต่เป็นผลผลิตที่เป็นงานวิชาการที่สำคัญที่สามารถที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ได้ใน3รูปแบบก็คือการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและก็ใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมนะคะการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเนี่ยก็คือเป็นการเอาความรู้ข้อมูลผลผลิตทางวว.น.นี่แหละค่ะไปก่อให้เกิดการพัฒนากำหนดหรือปรับปรุงนโยบายในลักษณะที่เป็น evidence based นะคะอย่างเช่นไปเอาผลงานนี้ไปขับเคลื่อนผลักดันกับภาคนิติบัญญัติหรือภาคนโยบายกระทรวงต่างๆทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้คนที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์หลักเลยก็จะเป็นหน่วยงานนโยบายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคประชาสังคมนะคะบุคลากรรัฐนะคะเป็นต้นอีกการใช้ประโยชน์อีกรูปแบบนึงก็คือเรื่องของ RU นะคะเศรษฐกิจนะคะการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเนี่ยหลักๆเลยก็คือเป็นสเต็กโฮลเดอร์หลักก็คือเป็นภาคอุตสาหกรรมนะคะผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะทั้งที่เป็นไมโครสมอลมีเดียมอินเตอร์ลาร์จเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะเป้าหมายหลักเลยก็คือเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในการผลิตสินค้าและบริการนะคะRU อีกรูปแบบนึงนะคะหรือ Research Utilization อีกรูปแบบนึงก็คือเป็นเรื่องสังคมค่ะซึ่งอันนี้กลุ่มหลักเลยคือเป็นภาคประชาสังคมค่ะเป็นเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือหน่วยงานรัฐที่เข้าไปทำงานกับในเชิงพื้นที่นะคะโดยมีเป้าหมายก็คือเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาของคนชุมชนท้องถิ่นนะคะทำให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพมีสภาพแวดล้อมที่ดีหรือเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของชุมชนหรือสังคมได้อย่างเช่นตัวอย่างของ Appropriate Tech ที่อาจารย์เม้งยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็เป็นกรอบของการใช้ประโยชน์นะคะของทางสกสวนะคะจากกรอบนี้ถามว่ามันมีการนำไปใช้ประโยชน์มันครอบคลุมกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเห็นทางลาดกระบัง Active พิมพ์มาก่อนเลยว่าเรามี Business Matching ค่ะอาจารย์นะคะเราให้นักวิจัยมาพบปะพูดคุยกับภาคเอกชนแล้วก็มีการ Sign NDA กันด้วยนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะคะใน6รูปแบบที่จะนำเสนอนะคะก็คือมีเรื่องของการจัดการความรู้ซึ่งจริงการจัดการความรู้เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำสต็อกของความรู้อะค่ะทำให้เกิดการบริหารความรู้บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆที่หน่วยงานมีอยู่นะคะการทำกลไกเชื่อมโยงการแพลตฟอร์มทำแพลตฟอร์มดีมานด์ไซด์กับซัพพลายไซด์อย่างเช่นที่ทางลาดกระบังพิมพ์มาในช่องแชทนะคะการมีงบประมาณสนับสนุนในการทำให้กลไกเหล่านี้มันเกิดการขับเคลื่อนได้นะคะรวมทั้งการสื่อสารด้วยนะคะมีการสร้าง awareness ให้หน่วยงานภายนอกเห็นความเชื่อมีความเชื่อมั่นกับผลงานวว.น.นะคะแล้วเข้าใจในเรื่องผลงานวว.น.มากขึ้นมีการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เกิดการขยายผลเชิงพื้นที่นะคะย้ำนะคะว่าถ่ายทอดความรู้และมีการขยายผลด้วยนะคะสิ่งที่เราอยากเห็นนะคะมีการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เช่นเป็นการเพิ่มทักษะนะคะแล้วเขานำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงนะคะและอันสุดท้ายก็คือมีการสร้างอีโคซิสเต็มที่ทำให้เกิดการไปใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นการทำบิสเนสแมทชิ่งการทำแซนด์บ็อกซ์ต่างๆหรือการปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเข้าใจว่าตอนนี้มีแต่ละที่พิมพ์มาในช่องแชทค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์เม้งสำหรับข้อนี้ค่ะครับ
จริงๆแล้วก็เดี๋ยวขยับขึ้นไปอีกนิดได้ไหมครับนะครับก็ทางร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนะครับในการเอางานวิจัยไปก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการ1คณะ1ชุมชนนวัตกรรมนี่ก็เป็นโครงการที่ดีนะจ๊ะเนาะค่ะอันนี้คือจากตัวแทนของมรพ.นะคะที่กลุ่มที่เป็นพัฒนาชุมชนพื้นที่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นอายุในได้ทั้งเชิงเศรษฐกิจแล้วก็เชิงพื้นที่เลยนะคะค่ะมรพ.ลำปางมีเรื่องของมพะเยาอาจารย์ใช่ค่ะอันแรกเป็นมพะเยาโทษค่ะถัดมาเป็นมรพ.ลำปางค่ะมีการให้คำปรึกษาเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโอเคค่ะมีสล็อตเวลามาเรียบร้อยค่ะก็ค่ะเลื่อนขึ้นได้ไหมครับโทษทีเลื่อนลงหมดแล้วเนาะค่ะครับค่ะระหว่างนี้มีหน่วยงานไหนเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่าอย่างมอพะเยาเองก็ที่เป็นพื้นที่นะคะก็จะเห็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับกลุ่มมหาลัยนะคะลาดกระบังเองก็เป็นอินดัสทรีเนาะนะคะมีค่ะฟู้ดค่ะสจล.จะสนับสนุนผลงานวิจัยของนักวิจัยหรือคลัสเตอร์ต่างๆเริ่มจากในสถาบันเช่นฟู้ดแฟคทอรี่นะครับในผู้ประกอบการที่ต้องการมีโปรดักต์เข้ามาและออกไปพร้อมกับชิ้นงานพร้อมจำหน่ายโอเคค่ะก็เป็นดีมานด์ไดรเวนเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะอาจารย์นพพรนะคะจากมช.ค่ะในส่วนของ utilization ค่ะมีการประเมิน readiness level ก่อนนะคะว่าเป็น TRL ไหน SRL ไหนนะคะแล้วก็นำไปใช้เน้นเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกตามระดับที่กำหนดนะคะมีการพัฒนาต่อยอดนะคะโดยยูนิตต่างๆเช่นตัวของ social engagement unit นะคะหรือสำนักงานบริหารนวัตกรรมนะคะมีจุดแข็งของอาจารย์นพพรใช้ infrastructureของอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยใช่ไหมสานะคะมีระเบียบ business unit นะคะให้นักวิจัยหรือแลบวิจัย spin off ด้วยนะคะอันนี้เป็นของลาดกระบังก็จะเป็นตัวของที่เชื่อมกับอุตสาหกรรมนะคะค่ะมีผู้แทนจากหน่วยงานมหาลัยไหนที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมไหมคะที่จะอาจจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเรื่องของการลิงก์กับตัวของ demand driven ลิงก์กับภาคอุตสาหกรรมแล้วนะคะเรื่องของการจัดการความรู้นะคะหรือเรื่องของการสร้างsandbox ต่างๆอาจจะยกตัวอย่างได้นะคะเพื่อให้เห็นความหลากหลายมากขึ้นนะคะค่ะภาพที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเห็นการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจกับเชิงสังคมค่อนข้างเยอะนะคะในเชิงนโยบายอาจจะไม่ค่อยเห็นค่ะไม่ทราบว่าเราถามไปนะคะว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่จัดทำพอร์ตโฟลิโอผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ไหมนะคะค่ะไม่ทราบว่ามีสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของที่ไหนไหมคะที่จัดทำพอร์ตโฟลิโอนะคะผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้นะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะคะถ้าเกิดหน่วยงานไหนทำไว้อาจจะแจ้งมาทางช่องแชทนะคะเพราะว่าเราจะมีแมทชิ่งแพลตฟอร์มให้นะคะไปเชื่อมกับแพลตฟอร์มต่างๆที่ได้นำเรียนเมื่อเช้านะคะว่าอาจจะเป็นทั้งภาคนิติบัญญัติภาคนโยบายกระทรวงต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องจากภาคเอกชนนะคะเพื่อช่วยขยายผลการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของหน่วยงานของท่านนะคะค่ะจันฝนไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเราก็รอท่านคณาจารย์ตอบมาบ้างเราก็พูดกันเองบ้างนะอย่างนั้นจริงแล้วเนี่ยนะครับอันหนึ่งในเรื่องของการ research utilization เนี่ยผมคิดว่ามันมีทั้งแบบinside out กับ outside in นะอย่างนั้นค่ะทีนี้ outside in เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงฮะจันฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมประเด็นปัญหาหลักๆเลยเนี่ยนะครับจริงแล้วมีคนถามผมเอ๊ะไปขึ้นเวทีไหนแล้วมาถามแล้วก็ถามผมนะฮะอาจารย์ว่าเอ๊ะทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเชื่อมั่นนักวิจัยไทยอย่างไรฮะอาจารย์ฮะจริงอย่างนี้ฮะอาจารย์ประเด็นปัญหาหลักๆก็คือการที่เราไม่สามารถที่จะตอบงานวิจัยเขาได้ทันเวลาอาจารย์ผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาหลักเลยนะอาจารย์ถ้าเรามองเรื่องของ
เอาท์ไซด์อินที่พออินไซด์เอาท์เราก็จะรู้ปัญหาอยู่แล้วว่าบางทีงานวิจัยเราทำไปเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาอาจารย์เพราะเราทำตามความเชี่ยวชาญของเราอยู่อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่เจอกันสักทีแปลว่ามันต้องอันที่หนึ่งคือเราทำงานวิจัยแล้วไปเผอิญไปเจอคนที่สนใจอย่างนี้อาจารย์มันก็อาจจะเกิดได้หรือเขาเป็นดีมานด์ของเขาแล้วเขาสามารถที่จะรอได้อาจารย์อันนี้มันก็อาจจะเกิดแต่เราคงต้องแก้ไขปัญหานี้กันว่าจะทำยังไงให้งานวิจัยของเราเองเนี่ยไปเป็นที่สนใจกับอุตสาหกรรมหรือเราเองต้องทำงานวิจัยของเราให้สามารถที่จะทันเวลาตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมไหมนะอาจารย์เนาะผมคิดว่ามันจะมีทั้งสองลักษณะอาจารย์ฝนเข้าใจว่าจริงๆแล้วสกสวเราพยายามทำตัวแมทชิ่งแพลตฟอร์มอันนี้ค่ะเพียงแต่ว่าประเด็นของอาจารย์เม้งที่น่าสนใจก็คือว่าทำยังไงที่จะให้มันตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้ทันเวลาเพราะบางอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่มีจังหวะเวลาคือมีต้นทุนของการรอคอยที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในกลุ่ม2อะค่ะที่เป็นกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยสามารถที่จะ engage กับอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการร่วมลงทุนกันเป็นพาร์ทเนอร์กันหรืออาจจะเป็น stakeholder สำคัญเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะทำให้การใช้งานเนี่ยมันใช้ได้ทันเวลาแล้วก็ตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริงๆค่ะยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะจันที่เราคงต้องแก้ปัญหาครับจันก็คือเรื่องของเลกูเลเตอร์ต่างๆจันอันนี้พอจะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็จะติดเลกูเลชั่น1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะจันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราคุยกันว่าเอ๊ะทำอย่างไรเอาขออนุญาตนะครับที่ต้องพูดออกไมค์ออกสื่อเลยเนี่ยจันอย่างอย.อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมจันว่าเวลาเราทำวิจัยเนี่ยจันเราก็ชวนเขามาแล้วก็เป็นคอมมิตี้ก็ได้นะครับแล้วก็นั่งดูว่าเราทำวิจัยอะไรไปตลอดทางเพราะผมเคยไปอย.อย.เองก็บอกว่าเวลาอาจารย์วิเคราะห์มาเนี่ยสิ่งที่อย.อยากได้อาจารย์ไม่ทำแต่สิ่งบางเรื่องเนี่ยที่อาจารย์วิเคราะห์มามันเกินความต้องการของเราแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นที่อย.จะเอาอย่างเงี้ยฮะอาจารย์มันก็เลยไม่แมทกันเพราะเนี่ยถ้าเป็นเรกูเลเตอร์ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าชวนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับไปตลอดทางในการพัฒนางานวิจัยมีทำให้การทำ RU ได้เร็วยิ่งขึ้นเร็วขึ้นค่ะเหมือนจริงๆแล้วประเด็นของอาจจะขอเรียกว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและบริการนะคะ NQI นะคะเป็นการ approve มาตรฐานต่างๆซึ่งอันนี้มีความสำคัญเพราะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะชวนเขามาได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยการทำเป็นพวก pilot อะไรพวกนี้สามารถทำได้ตั้งแต่ทำได้เร็วอะสเตจแรกเลยคือรู้ว่าอะไรที่ควรจะผ่านเกณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเนี่ยเราก็ทำเกณฑ์ของเราก็คิดว่าเกณฑ์เนี้ยโอเคแล้วแต่จริงๆเขาไม่ได้นับนะครับในการผ่านมาตรฐานอย่างเงี้ยน่าจะนะครับค่ะอาจารย์นพรเสริมมาว่าสร้างสจล.บอกว่ากำลังมี Go Live แพลตฟอร์มนะคะแล้วก็มช.อยู่ระหว่างการจัดทำพอร์ตโฟลิโอตามแผนพัฒนาของมช.ฉบับที่13นะคะเป็นแบบ Quick Win นะคะค่ะโอเคค่ะครับอาจารย์ให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะค่ะก็เราก็จะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วอาจจะขอเสริมตรงนี้นึงนะคะด้วยพ.ร.บ.นะคะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เมื่อตอนต้นฝนได้พูดไปเนี่ยจริงๆแล้วเปิดโอกาสให้นักวิจัยกับภาคเอกชนเจอกันเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดนักวิจัยเนี่ยยังไม่ต้องประดิษฐ์สมบูรณ์แบบแต่เจอข้อค้นพบแล้วพบว่าอันนี้เป็นข้อค้นพบตัวของใหม่ของตัวเองเนี่ยสามารถดีแคลร์ได้ก่อนงานวิจัยจะแล้วเสร็จก็ได้พอดีแคลร์ได้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชนก็ได้เลยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเร่งโปรเซสทำให้มันมีการใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นค่ะจนฝนผมถามอย่างนี้ในฐานะเราทำงานด้วยกันในสกสว.ถามแบบอย่างนี้เลยง่ายๆเลยเวลาสมมุติเราทำงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ผมต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งมาที่สกสว.ค่ะมันจะมีระบบใช่ใช่ค่ะค่ะเปลี่ยนกันได้ไหมค่ะสมมุติว่างานวิจัยนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสกสว.ทำแจ้งไปมหาลัยเลยว่าโอนงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยให้ท่านไปบริหารจัดการแต่ครบ3ปีแล้วถ้าท่านยังบริหารจัดการไม่ได้เราขอคืนค่ะโดยระเบียบก็คือว่าถ้าจะใช้ประโยชน์ก่อนแล้วเสร็จแต่นักวิจัยเห็นว่าใช้ประโยชน์ได้ก็คือทำ declaration form มาได้ค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยจริงๆสกสว.เจตนารมณ์ของพ.ร.บ.นี้คือจะใ
นักวิจัยแหละใช้ประโยชน์แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยจะมีจดหมายเตือนไปนะว่าอันเนี้ยมันจะหมดแล้วนะเนี่ยจะเข้าปีที่2แล้วยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยไปรีบใช้ซะถ้าไม่ใช้เนี่ยผู้ให้ทุนน่ะจะไม่ใช้แล้วนะครับค่ะนะคะเหมือนกันค่ะโอเคครับค่ะโอเคค่ะแล้วก็ค่ะสจล.นะคะมี regulation เช่นการขึ้นทะเบียนผลงานอนุกรรมการใช้สิทธิ์ 200% 300% ค่ะอันนี้ทางเราก็กำลังจะร่วมกับกระทรวงการคลังอยู่นะคะหารือเรื่องของการภาษี 300% อยู่นะคะอันนี้ก็ตรงกันจันฝนนี่มีคนเห็นด้วยกับผมแล้วเห็นป่ะมีขั้นตอนยาวนานเห็นด้วยกับจันเม้งค่ะนะครับสกส่งลิสต์มาให้มหาลัยเลยนี่ความหมายผมคืออย่างนี้เวลาเราปิดโครงการเรียบร้อยแล้วไงจันพอทุกปีเราก็จะรู้สกสวเองรู้อยู่แล้วว่ามีงานวิจัยอะไรบ้างก็ทำโอนสิทธิ์ให้เขาหมดเลยโดยที่ไม่ต้องรอมหาลัยนะอันนี้เป็นอีกแนวทางนึงแทนที่จะรอทางมหาลัยทำมาเราทำส่งไปให้เขาเลยแต่ตั้งไว้ว่า3ปีถ้าท่านไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่อยมี warning นะอย่างนั้นอย่างนั้นทำไปทิศเราก็จะเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะครับก็อันนี้เดี๋ยววันนี้ฝนรับไปนะคะรับไปแล้วเดี๋ยวโน้ตไว้รับไปคนละ 2-3 ประเด็นรับไปคนละ 2-3 ประเด็นคนขอประเด็นเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็ที่เหลือจะมีไปสานต่อนะคะค่ะได้ค่ะค่ะก็อันนี้ก็มีนะคะพี่ๆยกตัวอย่างมาเนาะนะคะค่ะคิดว่าเราน่าจะมาถึงตอนท้ายแล้วมั้งคะนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละมหาลัยก็จะมีแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์การขยายผลแล้วก็เตรียมนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพ.ร.บ.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์อยู่บางมหาลัยเริ่มแล้วนะคะมีคำอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะไม่มีแล้วอาจารย์ค่ะไม่มีแล้วนะคะถ้าอาจารย์ฝนจะคุยต่อจะไปสั่งกาแฟมาอ๋อไม่แล้วค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆฝนต้องส่งกาแฟไปทางแกล็บไปให้พี่ๆในซูมด้วยนะคะค่ะค่ะก็จะเป็นมิติใหม่นะอาจารย์ปีหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะส่งไอ้กาแฟไปให้กับอาจารย์ที่เขาอยู่ในซูมกับพวกเราได้บ้างนะเราต้องหาวิธีกันแล้วนะเป็นนวัตกรรมใหม่เราอาจจะต้องไปปรึกษาทางหน่วยที่จัดนะคะ no. นะคะดีไหมคะค่ะงั้นผมอาจจะขออาจารย์เม้งช่วยแรมอัพในเซสชันนี้แล้วก็กล่าวปิดนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ก่อนที่อาจารย์เม้งจะกล่าวปิดนะคะเดี๋ยวเราจะมีรบกวนทุกท่านช่วยประเมินแบบความพึงพอใจด้วยนะคะค่ะนะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะครับก็ที่อาจารย์ฝนได้เรียนนะครับเป็นQR code นะฮะอาจารย์ก็อาจารย์ยกมือถือนะครับแล้วก็ช่วยประเมินนะครับความพึงพอใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับในการที่พูดคุยกันต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่อยู่จนผมจำนวนอาจารย์ที่ออนไลน์ไม่ได้ลดลงนะครับจาก50กว่าตอนเริ่มต้นนะอาจารย์นะตอนนี้เรามี70กว่านะครับซึ่งผมคิดว่าจริงแล้วเนี่ยในบางส่วนเองท่านจันก็มีหลายๆนะครับหลายๆคนนะครับที่น่าจะนั่งอยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆจำนวนก็จะมากกว่านะครับ70กว่าท่านนะครับที่ออนไลน์เข้ามาตามชื่อนะฮะจันฮะก็ต้องโดยสรุปให้จันฮะวันนี้เราพูดคุยกันใน4ประเด็นหลักๆครับจันก็ได้ response นะครับเพื่อที่จะให้ทางสกสวเองเนี่ยไปดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในส่วนที่ผมเองดูแลในประเด็นของ FF นะครับหรือในเรื่องของการประเมินกรอบวงเงินงบประมาณนะจันเนาะแล้วส่วนที่ท่านจันฝนรับไปนะครับในเรื่องของประเด็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนะครับเพื่อทำให้ระบบวิจัยของประเทศเนี่ยมันเดินและมีการพัฒนาไปนะครับในทิศทางที่เราสามารถที่จะเร่งให้กับประเทศนี้นะครับมีความมั่นคงนะครับทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะฮะอาจารย์นะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะอาจารย์เนาะนะครับในการที่เราจะเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์แล้วเราจะได้ไม่มีใครมาว่าเราได้อีกนะอาจารย์ว่าเราวิจัยเพื่อขอตำแหน่งวิชาการวิจัยเพื่อขึ้นหิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์เนาะเพราะสุดท้ายแล้วงานวิจัยนะครับและนวัตกรรมจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุดครับอาจารย์ครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ฝนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับอาจารย์ฝนจะทิ้งท้ายอะไรไหมค่ะไม่ค่ะฝนก็จะขอบคุณอาจารย์เม้งนะคะที่ร่วมเป็นมอดเตอร์เตอร์เป็นมอดเตอร์เตอร์หลักในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงตอน
นนี้นะคะปีหน้านะคะจะพยายามหารือกับหน่วยงานที่จัดนะคะเพื่อส่งกาแฟ delivery ไปให้ทุกท่านนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางสภาจะอนุมัติงบให้เรามากน้อยขนาดไหนในปีนี้นะคะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณต้นสังกัดเรา2คนที่กรุณาอนุญาตให้เราใช้สิทธิ์พาดพิงยกตัวอย่างนะคะทั้งทางมช.แล้วก็ทางลาดกระบังนะคะค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะค่ะก็ขออนุญาตกล่าวสวัสดีนะครับจนกว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าเนาะครับผมขอบคุณครับ